ผู้ชมครับตัวนี้ทูวิชั่นของท่านผู้ชมมาที่สนามตินสุรานนท์นะครับมาชมการแข่งขันครับฟุตบอลเบอร์ต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเจ้าถิ่นครับสงขลายูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านพบกับบางกอกกราส FC ครับมีคุณปฐมภพอินบำรุงครับผมนุสรศิลปันครับตำแหน่งที่ผู้บรรยายครับสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นการประเดิมนัดแรกนะครับของฟุตบอลไทยลีกหรือว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013นะครับเป็นวันที่2ครับบรรยากาศที่จังหวัดสงขลานะครับก็สวยงามครับทั้งวิวทิวทัศน์แล้วก็สนามตินสุรานนท์นะครับสงขลายูไนเต็ดครับหรือว่าวัวชนยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่13นะครับก็ถือว่าสามารถจะอยู่รอดได้ครับโดยมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้น8แต้มนะครับก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยช่วงผลงานในช่วงเล็กที่2นะครับที่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้ขณะที่ทางบางกอกกราสจบอันดับที่8นะครับก็มีคะแนนเยอะกว่าสงขลาหรือว่าวัวชนเดิมอยู่4คะแนนนะครับถือว่าไม่ห่างกันมากครับถ้านับผลงานจากฤดูกาลที่แล้วนี่ก็เป็นโปรแกรมในคู่อื่นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็วันนี้ก็เล่นกัน4คู่นะครับสำหรับฟุตบอลโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับถือว่าเป็นเกมเปิดฤดูกาลในวันที่2นะครับบรรยากาศก็ถือว่าสุดยอดนะครับสนามตินสุรานนท์สงขลายูไนเต็ดก็อยู่ในชุดสีแดงกางเกงขาวนะครับวันนี้นี่มีผู้เล่นติดโทษแบนไป2คนครับคือบัวมาควัดโว่กับวีรยุทธ์จิตขุนทศนะครับมาเซอร์เจเด็ดมีลาบก็ต้องแก้ไขปัญหาในทีมพอสมควรแต่ส่วนใหญ่นักเตะหลักๆก็เป็นคนที่คุ้นเคยคุ้นมือกันอยู่แล้วนะครับกับทางโค้ชเจเด็ดนี่ครับแหมนะฮะสู้กล้องทีเดียวเป็นตัวนำโชคเลยครับของสงขลายูไนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับสีบอลเงินสงขลานะครับเปิดประตูทิ้งไว้นะครับอีกสักครู่ครับก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีการก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเมื่อเห็นการจับคู่กันเจอกันเกมแรกนี่ก็ถือน่าสนใจคู่หนึ่งเลยครับจากสไตล์การเล่นที่เป็นฟุตบอลที่เน้นเกมรุกนะครับทั้งสองทีมนักเตะ2ทีมนี้แม่บางคนรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ครับเคยเตะทีมเดียวกันมาครับมาก็คลาสวันนี้มาในชุดทีมเยือนนะครับสีน้ำเงินล้วนเกียรติเทพวิโนไทยครับเป็นกัปตันทีมในเกมนี้นะครับส่วนอำนาจแก้วเขียวกัปตันทีมตัวจริงเนี่ยวันนี้เป็นตัวสำรองก็คุมทีมโดยฟิลสตับบินส์นะครับโค้ชชาวอังกฤษเลยครับสำหรับทางทีมกระต่ายแก้วผู้มาเยือนวันนี้ผลงานเกมล่าสุดสงขลานั้นไปอุ่นเครื่องครับแพ้ปัตตานี 0-1 นะครับขณะที่บางกอกกราสก็เอาชนะโอสถสภา M150ไปได้2-0นะครับนะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่วิธีการครับในช่วงต้นเกมกับเพลงทีมหลักของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเพลงใหม่ประจำฤดูกาลนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ชมเรื่องกับพิธีการนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงของการแนะนำตัวผู้เล่นนะครับรวมถึงทีมงานผู้ตัดสินนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับ
อกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารของบางกอกฟ้าเอฟซีครับมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลครับแล้วก็ท่านผู้จัดการทีมของทางด้านสงขลายูไนเต็ดครับสสพพรเอกรุ่งมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบางกอกฟ้าเอฟซีครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ชมครับนี่คือโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดแรกของสงขลายูไนเต็ดและบางกอกฟ้าเอฟซีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักฟุตบอลทั้งสองทีมครับทั้งคู่ขอบคุณมากครับครับทั้งสองทีมก็จับไม้จับมือครับก่อนที่จะเริ่มเกมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อเพื่อนครับของทั้งสองทีมกันนะครับเกมนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับของทั้งสงขลายูไนเต็ดแล้วก็บางกอกกลาสครับในศึกไทยนี้ครั้งที่17เจ้าถิ่นนะครับ11คนแรกก็มีพยมภูเอียดภูนครับของหลังธีระเจริญสุขนาโกรากโคเซวิชโบเดเซดูแล้วก็ไดกิฮิกุชินะครับของกลางก็มีมานพสอนแก้วเกรียงไกรพิมรัตน์พันวัฒน์จินตะแล้วก็ชัยรัตน์มัตสิริครับผู้สุนหน้าชูเลสบาก้ากับวานิชใจแสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือมาสเตอร์จะเด็ดมีลาบนะครับขณะที่ทางทีมเยือนครับบางกอกกลาสวันนี้ผู้เล่นตัวจริงก็มีนฤทธิ์ทวีกูลนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูกองหลังวสันต์โฮมแสนชินโนสุเกะฮอนดะโฮเซ่เมน่าและกรกฎวิริยะอุดมศิริครับกองกลางเอกพันธ์อิทเสนปีเตอร์แลงพีระพงษ์พิชิตโชติรัตน์สุภเสกไก่แก้วนะครับผู้กองหน้าบิลลี่เมเมตกับธีรเทพวิโนไทยหัวหน้าผู้สอนก็คือฟิลสตับบินส์ครับกลับมาดูบรรยากาศของทีมเจ้าถิ่นครับนี่ครับเป็นหัวหน้าโค้ชครับจาจะเด็ดมีลาบเอาละวันนี้เป็นเกมแรกนะเป็นในบ้านอยากจะให้พวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับประสานกันทุกเรื่องทุกอย่างกำลังใจรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อเก็บ3แต้มในบ้านเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแฟนคลับแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับสงขลายูไนเต็ดวันนี้ชนะ 200,000 บาทครับเล่นเกมเราได้เล่นเกมเราได้นะเล่นเกมเราได้นะโอเคไฟติ้งนะ1 2 3ไฟติ้งครับชัดเจนนะครับเราก็เปิดให้ฟังซาวด์แทร็กกันเต็มที่ครับวันนี้ถ้าชนะนี่ 200,000 บาทครับทางด้านสงขลายูไนเต็ดนะครับปีที่แล้วเล่นในนามของทีมมวลชนยูไนเต็ดครับเมื่อสักครู่กองจับได้ฟิลซับบินนี่ทีมผู้ตัดสินครับสุรพลสว่างจิตครับเป็นผู้ตัดสินในสนามนะครับทีมเจ้าถิ่นวันนี้มาในเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวครับที่ทีมเยือนวันนี้ชุดเยือนครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับเป็นการเริ่มต้นในซีซั่นนี้ครับหลายๆทีมก็มีการเสริมทีมมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันมากพอสมควรนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับวันเราก็มาดูครับเมื่อมาผสมกันลงตัวหรือเปล่าครับในสูตรใหม่ๆบางกอกกลาสนี่ก็อุ่นเครื่องมาหลายต่อหลายเกมนะครับทั้งในรูปแบบนัดกระชับมิตรรวมไปถึงทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีครับเพราะว่าวันนี้ตัวหลักๆที่ลงสนามมีทั้งชุดเดิมแล้วก็นักเตะใหม่ที่คว้าเข้ามาด้วยนะครับตัวต่างชาตินี่มีใหม่ถึง3คนครับวันนี้ทั้งคู่เซ็นเตอร์แบ็คนะครับฮอนดะกับเมน่ากองหน้าอย่างเมเมดด้วยนะครับเมื่อสักครู่เป็นนฤทธิ์ทวีกูลนี่เป็นสยุมภูเอียดภูนนะครับภูสับประตูสองฝั่งเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มนะครับครับเกมเริ่มครับบางกอกกลาสเขี่ยก่อนครับทีมเจ้าถิ่นสองขาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับบางกอกกลาสบุกจากซ้ายไปขวาเปิดบอลยาวทันทีครับชุดสเกฮอนดะ
เปิดบอลออกไปครับทุ่มขึ้นมาครับจีระวานิชครับจ่ายเข้าช่องมาจะให้กับมานพไปลูกเตะมุมเลยครับนาทีแรกการแข่งขันได้ก่อนเลยนะครับสงขลาฤดูกาลที่แล้วเล่นในบ้าน16นัดนี่ผลงานรุ่นๆโดนๆหน่อยนะครับแพ้ไปถึง5เกมเหมือนกันก็ด้วยสภาพสนามที่อยู่ติดทะเลนะครับเห็นว่าลมแรงทีเดียวครับดูจากธงที่ปลิวสวยเลยจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาครับบอลเปิดเข้ามาดังดักทิ้งไม่ได้ครับโจเซเมน่าเอาเป็นบิลลี่เมเมทครับที่ลงไปช่วยแล้วจังหวะนี้จะพลิกบอลเล่นช้าไปครับชัยรัตน์โดนสวนมาเมเมทจ่ายไปติดครับโอ้โหเข้ามาเสียบบอลกันวีรพงษ์ขึ้นมาข้างหน้านี่ยังเก็บบอลไม่ได้ครับวนหนีมาก่อนครับชัยรัตน์ไปกับมานพมานพเปิดขึ้นมาข้างหน้ามีจูเลียสบาก้าครับคอยโฉบอยู่โดนดักทิ้งไปก่อนได้ทุ่มครับสงขลาวันนี้ไทยพรีเมียร์ลีกก็มีเล่น4คู่นะครับนอกจากคู่ของเราแล้วนี่ที่เตะพร้อมกันก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ศรีสะเกษเจอกับชัยนาทส่วนคู่ที่เล่น 18:30 นก็คือเชียงรายยูไนเต็ดกับ TOTSC นะครับถ้ามีผลการแข่งขันขยับเคลื่อนไหวก็จะรายงานให้ทราบครับจังหวะนี้ยังโดนดักไว้ได้ครับดาโก้ควาสวิชไอกิอิวชิครับขึ้นมาจะให้พานุวัฒน์โดนแย่ไปก่อนบอลกลับมาตั้งใหม่ครับโจเซเมน่ามาที่ชิโนสุเกะฮอนดะครับเราต้องเรียกว่าจับคู่เล่นเซนเตอร์ฮาฟด้วยกันให้นะต้องปรับกันพอสมควรครับเอาพลิกได้แล้วจังหวะนี้ขึ้นมาสุภเสกแต่ว่าบอลหลุดไปก่อนนะสุภเสกไก่แก้วเหมือนเป็นตัวริมเส้นคนใหม่ของทีมนะครับสุภเสกซึ่งก็เคยเล่นให้กับสงขลาเนี่ยแหละครับวันนี้ก็มาเจอทีมเก่าเหมือนกันอีกคนหนึ่งของ BG ซึ่งเพิ่งดึงตัวเข้ามาในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นอดีตนักเตะสงขลาคือภูริทัศน์จาริกานนท์นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งติดโทษแบนครับวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ลงเล่นตอนนี้ได้ฟาวก่อนครับเพียงไกลครับมาทำฟาวเอกพันธ์เป็นจังหวะแฮนด์บอลครับเปิดไปติดแขนบอลมาที่เอกพันธ์เอกพันธ์ออกมาทางขวานะครับเติมขึ้นมาวสันต์โฮมเสนเปิดเข้าไปเสาสองยังหม่งทิ้งมาได้ครับโคเน่เซดูย้อนกลับมาครับโคเน่ออกไปทางขวาจีระต้องย้อนกลับมาก่อนครับมาตั้งกันใหม่สภาพสนามนี่อาจจะไม่ค่อยถึงกับเรียบเท่าไหร่นักนะครับซึ่งอาจารย์เจเดชเองก็บอกว่าก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจจะส่งผลกับเกมของสงขลาได้เหมือนกันเป็นทีมที่เล่นบอลกับพื้นนะครับสงขลานี่แล้วจังหวะนี้พยายามจะเบียดเอาบอลมาครับมานพต้องคือกับหลังมาตั้งกันใหม่ที่จีระบอลออกไปครับจีระทุ่มมาเกมดู2ทีมเล่นกันเร็วทีเดียวครับจูเลสบาก้าจับพลิกก็โดนตันไว้ก่อนครับกรกฎธีรเทพลงไปล้วงบอลต่ำครับรีซอเปิดขึ้นมาใหม่ก็กดทิ้งบอลข้างหน้ายาวเกินไปครับบอลเลยมาถึงสิมพูด้านหน้าสุดนี่มีบิลลี่เมเมตกองหน้าชาวอังกฤษห้อยอยู่นะครับของบางกอกกลาสครับหมายเลข7เอาครับจังหวะนี้เอาคืนหลังแล้วยังเก็บบอลได้สิมพูยาวไปหรือเปล่าโอ้โหเกือบไปครับบิลลี่เมเมตเกือบจะได้แม่ควาสวิตแตะออกมาได้ครับฮิกุชิจ่ายมาไม่ดีครับไปติดพิรพงษ์เปิดเรียดเข้ามาลูกนี้แม่ขยับลงมาแล้วครับกลัวจะล้ำหน้าบิลลี่เมเมตเตะทิ้งไปก่อนมีผู้เล่นเจ็บอยู่นะครับจีระเจริญสุขครับที่ยังนั่งอยู่กับพื้นสนามจังหวะสุดเหยียดพอดีเลยครับที่เข้ามาปาดหน้าธีรเทพแล้วดูครับโอ้โหสยมกูโอ้ช้ากว่านี้นิดเดียวนี่เจอเมเมตจิ้มสวนแน่นอนครับอ
ครับดูอาการนั้นก่อนนะครับจิระฝั่งทีมงานของเจ้าถิ่นครับสงขลายูไนเต็ดก็ต้องการเปิดซีซั่นด้วยผลงานที่ดีที่สุดนะครับหมายถึง3แต้มนะครับกับทั้ง2ทีมครับเราต้องบอกว่าเฮดโค้ชของทั้ง2ทีมนี้ให้สัมภาษณ์ไว้ตรงกันนะครับว่าเกมนี้หวังที่3คะแนนเลยนะครับบอลจังหวะนะครับเล่นอยู่ที่จังหวะใครดีกว่ากันนะครับจังหวะเข้าทำครับเล่น10คนไปก่อนนะครับสงขาบอลกลับมาตั้งที่สยุมภูเกมนี้นี่น่าจะเป็นการสู้กันทางแท็กติกอย่างแท้จริงเลยนะครับลงมาได้แล้วครับจิระสยุมภูเปิดยาวมาครับมงเช็ดต่ออนุวัฒน์บอลเลยไปครับฤดูกาลที่แล้วนี่บางกอกกลาสเหมาชนะวัวชนได้ทั้งไปกลับเลยนะครับโดยเฉพาะบุกมาเยือนนิดบุกมาถล่มได้ถึง5ประตูต่อ1เลยครับแต่นั่นก็คือวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับคนเน่ปั๊มกับเสือเทพครับอิกุชิกระโดดออกมาครับอนุวัฒน์พันวัฒน์ยังบังได้เจอวสันต์พันวัฒน์บังอยู่ได้ฟาวโอ้แข็งจริงๆครับพันวัฒน์ทิมตัดประสบการณ์สูงด้วยนะครับอนุวัฒน์ขณะที่วสันต์นี่จะได้ลูกสดมานพปล่อยบอลออกไปครับจะได้ทุ่มทางสงขลาทุ่มเองครับมานพมาให้บาก้าจูเลสบาก้าแตะมายังไปติดครับแล้วเสกลุยขึ้นมาโดนเสียบเลยครับได้ฟาวกริ่งเลยครับสุภเสกจอมลุยอยู่แล้วนะครับสุภเสกไปกับบอลดีครับเนี่ยแหละครับก็คือน่าจะมีการตัดฟาวในแดนกลางกันเยอะนะครับมีฟาวเพื่อหยุดการทำเกมของคู่แข่งทางแท็กติกแล้วครับแล้วก็ให้ไกลหน้าปากประตูตัวเองไว้ก่อนกรกฎวางยาวไปก็ยาวจริงๆครับลึกออกไปเลยเกมแบบนี้ถ้าทะลุก็ทะลุเลยครับบอลชิงจังหวะแต่เอาจากประตูขึ้นมาครับสยุมภูฤดูกาลที่แล้วนี่ถือว่านี่เป็น2ทีมที่เสมอเยอะที่สุดเลยนะครับในบรรดา18ทีมเนี่ยบางกอกกลาสเสมอ15เกมนะครับเป็นทีมที่เสมอเยอะที่สุดส่วนวัวชนนี่14นัดนะครับเป็นทีมอันดับ2ครับแต่ว่านี่พีรพงศ์ก็ไปฟาวครับไปบางบอลไม่ไม่ตั้งใจจะบางคนก็ไม่ตั้งใจเล่นบอลเลยวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางของบางกอกกลาสก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับครับจะแรงกับพีรพงศ์ก็ถือว่าลงตัวที่คู่นี้มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับบอลมาครับกัวสวิชขึ้นมาจ่ายมาวันนี้พีรพงศ์เก็บได้หยอดขึ้นไปข้างหน้าครับจะทิ้งที่ว่างให้ซอออกมาชุมพูโอ้โหออกมาจังหวะนี้อันตรายนะครับไม่ได้ให้เสียงกันครับดราโก้เองก็ไปหยุดซะก่อนเปิดอัดเลยครับจังหวะนี้เอกพันธ์ครับได้ทุ่มครับมังกรกลาสนี่ก็มาเจอเพื่อนเก่าเพียบเลยนะครับเจ้าเชอรี่ฝั่งสงขลานี่อดีตนักเตะชลบุรีเยอะมากเอาครับเอกพันธ์ไปกลับมาครับแล้วโอ้โหได้กดลูกนี้อย่างเบาไปหน่อยครับสยมภูรับสบายยังสมาธิดีนะครับสยมภูในหลงจังหวะครับเอกพันธ์ปาดเรียดคืนมาเป็นพีรพงศ์นะครับที่ตั้งป้อมยิงครับเข้ามุมแต่ว่าไม่แรงเลยครับสยมภูก็ขยับไปรับไว้ได้ทันกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกียงไกลหยอดขึ้นไปเอาครับจูเลียสปาก้าตวัดเข้ามาลูกนิดโอ้โหบอลสูงไปครับแล้วก็แรงไปด้วยเข้าไม่ทันครับวานิดโอ้วางมาลูกนี้สวยนะครับหยอดมานี่ข้ามแนวรับมาเลยครับให้บาก้าเล่นได้เลยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่สุดเกียจไปหน่อยครับเสียหลักล้มไปแล้วด้วยครับเลยคุมน้ำหนักบอลไม่ได้ครับบาก้าวานิดนี่ก็ถ
ือว่าขยับเข้ามาในกรอบเขตโทษได้ดีนะครับเมื่อสักครู่คือมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยแหละครับเพียงแต่ว่าบอลมันเลยไปเยอะมาก้านี่ก็คืออดีตกองหน้าของชลบุรีคนหนึ่งนะครับจากนั้นเปิดขึ้นไปครับนฤทธิ์ทวีกุลยังไปติดครับโอ้โหขึ้นมาชนเขาด้วยครับเมเมตมิลลี่เมเมตนี่เคยมีประสบการณ์ค้าแข่งในยุโรปแบบโชคชนเลยนะครับเทคได้สูงครับแต่ว่ากลายเป็นฝ่ายเสียฟาวไปแล้วนะครับมิลลี่เมเมตบาก้าควายมาตรงนี้จะให้กับวานิชไปถึงครับมองโต้ไปก่อนไกลๆแล้วฟาวไปแล้วครับวันนี้เขากระโดดใส่เพียงไกลครับปีเตอร์แลงเพียงไกลนะมงไว้นานแล้วครับโอ้โหโดดทนเลยครับปีเตอร์แลงฟาวชัดเจนเกรงตัวรอครับอีกไกลเอาครับจูเลียสบาก้าจะพลิกเอาฟาวไม่ได้ธีรพงศ์ครับขึ้นมาแตกขึ้นกับไปกับพันวสันเปิดกราฟขึ้นมาครับยังมงไว้ได้ดาโก้ตวัดขึ้นมาอีกทีนึงครับตะกี้กุชิเอาครับเอาบอลลงมาได้ยกบอลขึ้นมาลูกนี้ชัยรัตน์ก็โดนทางด้านบางกอกกลาสกับออกไปย้ายมาอยู่กับบางกอกกลาสตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับเอกพันธ์แต่ว่ายังไม่คืนฟอร์มเท่าไหร่ครับต้องดูในฤดูกาลนี้อีกทีเมน่าหวดไปติดพานุวัฒน์จินตะนะครับเอกพันธ์กับพานุวัฒน์นี่หุ่นคล้ายกันเลยครับแต่ว่าอยู่คนเคยอยู่ทีมเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งครับวันนี้ต้องบอกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจริงๆนะครับทั้งเอกพันธ์ทั้งพานุวัฒน์รวมถึงพวกเกรียงไกรพวกนี้นะครับที่จะต้องเจอกันตลอดครับสกัดทิ้งออกมาครับเป็นบอลของมังกรกลาสจะได้ทุ่มชัยรัตน์ก็ยังคงสวมปลอกแขนเป็นผู้นำทีมสงขลาเหมือนเดิมนะครับจอมแกร่งเลยนะครับในแดนกลางของทีมเจ้าบ้านพาบอลหนีออกมาครับต้องจิ้มคืนไปวสันกลับไปตั้งที่นฤทธิ์นฤทธิ์ออกมาคืนกลับมาครับจูเซเมน่าหมางเข้าไปที่ชิโนสเกะฮอนดะครับชินจังนี่ก็ย้ายมาจากบุรีรัมย์นะครับครับปีเตอร์แลงออกมาขวาเลยแต่ละทีมในปีนี้ครับคุณครับครับล่องรอยเดิมนี่แทบไม่ค่อยได้เลยครับไม่ใช่ทีมถ้าไม่ใช่ทีมแชมป์หรือรองแชมป์นะครับก็เสริมทีมลงทุนกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายครับดาโก้จ่ายขึ้นมาแล้วหลุดเลยครับตรงนี้โอ้โหมานบแล้วไปช้าโอ้ยได้ฟาวครับจะขอใบเหลืองกรกฎครับแม่จังหวะนี้ไปตัดไว้ก่อนคือกรกฎไม่ทันแล้วครับเหมือนหลุดตำแหน่งเนี่ยแหละครับลอยไปสูงเกินนะครับพอจังหวะกลับมานี่ต้องทนไว้ก่อนเลยครับคือตัดฟาวไว้ไม่ให้มานพนี่ได้เปิดเกมครับมานพนี่ขอใบเหลืองจากผู้ตัดสินสุรพลสว่างจิตทันทีรู้ตัวครับกรกฎหรือว่าเป็นแบ็กดาวลูกนึงครับกรกฎเนี่ยครับจะได้เปิดฟรีคิกครับชัยรัตน์ครับจะเปิดเองครับชัยรัตน์เปิดเข้าไปบอลโค้งได้โขกเช็ดลูกนี้อ่ะบอลหลุดมาแล้วจิ้มเรียบร้อยครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับโอ้โหคนนี้เสียดูนกหวีดขึ้นมาดังชัดเจนนะครับก่อนที่คนนี้เสียดูจะสับไกยิงด้วยซ้ำครับแต่ว่าต้องเช็คจากภาพช้าอีกทีนะครับว่าล้ำจริงหรือเปล่าไม่ได้ประตูครับสงขลาต้องระวังให้ดีนะครับทางบางกอกกลาสครับโคเนเซดูนี่เป็นจอมเติมมายิงเลยคือจังหวะแรกนะยังไม่ล้ำนะครับแต่ที่มงเช็ดตรงนี้เนี่ยชัดเจนครับโอ้โหล้ำเยอะด้วยนะครับถือว่าทีมงานผู้ตัดสินนี่ถูกต้องครับลูกนี้ยืนอยู่บนลายพอดีครับก็ชัดเจนครับจังหวะนี้ล้ำหน้าครับไม่ได้ประตูเอาครับขึ้นมาใหม่ดาโก้จับพลิกเล่นเองครับเกียงไกลโดนตันไว้ก่อนครับแต่ยังได้ทุ่มอยู่นะครับสงขลาดูช่วง15นาทีแรกต้องบอกว่าปีนี้ไม่ง่ายแล้วครับบางกอกกลาสที่จะเล่นกับสงขลานะครับไม่เหมือนปีที่แล้วที่
2เกมนี่ยิงรวมกันได้ถึง7ประตูนะครับเก็บได้6คะแนนเต็มเลยครับจากทีมวัวชนเดิมเอากำทุ่มไกลขึ้นมาเมเมตปงต่อไปทิ้งครับโอ้โหโคเน่ตัดออกไปเลยวสันอย่างเล่นกันต่อนะครับเอาบอลไปโดนหลังแล้วยกบอลมาเมเมตพีระพงออกมาครับเอกพันธ์เอกพันธ์ลุยแล้วครับล็อกเข้าในโดนดักไว้ก่อนครับยูกุชิแบ็คชาวญี่ปุ่นนะครับไอคิยูกุชิก็เล่นให้สงขลาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วดูดบอลลงมาแล้วไปเลยครับวันนี้จ่ายทะลุขึ้นมาให้บาก้าโดนเตะทิ้งมาก่อนครับฮอนดะก็ไม่เสียงครับเล่นเซฟไว้ก่อนนะครับชินาสุเกะฮอนดะนี่ก็นักเตะญี่ปุ่นเหมือนกันวันนี้2ทีมเลือกเซ็นเตอร์ผู้กลางเป็นตัวต่างชาติหมดเลยนะครับใช่ครับก็จะได้หมดกังวลเรื่องลูกโด่งไปยูชิทุ่มมาวานิชกระดกต่อมาครับเอาครับมีพื้นที่ด้วยจังหวะนี้แต่ออกมาก่อนมานพแล้วจะพลิกเปิดเข้าไปพนุวัฒน์แล้วโมงลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับดลิตแตะบอลไว้ได้โอ้โหโฉบเข้ามาน่ากลัวครับจูเลสบาก้าวันนี้ต้นเกมนี่ดูเหมือนเครื่องจะติดค่อนข้างเร็วนะครับจูเลสบาก้าเกมริมเส้นสงขาใช้ได้เลยครับจังหวะพานุวัฒน์ตวัดขึ้นมาโอ้โหโฉบลูกนี้นี่บนเส้นหกหลาเลยครับนี่ถ้าบอลน้ำหนักแรงกว่านี้นี่ไม่น่าทันแล้วเลยครับนริศโอ้ตัดมานี่นอนกลิ้งซะแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหข้างสนามนี่อาจารย์จะเด็ดเป็นยั่วเลยยั่วเลยครับนี่โอ้จะขอใบเหลืองโอ้บอกว่าพีรพงศ์นี่ตั้งใจเข้ามาปวดเลยนะครับใส่พานุวัฒน์เตะข้างหลังแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเสี่ยงจริงๆนะครับคือก้ำกึ่งเลยนะครับให้ใบเหลืองก็ไม่แปลกก็เลยฉุนเลยครับมาเสด็จนะครับจะได้เปิดเข้าไปครับลูกฟรีคิกพานุวัฒน์จะเปิดเองเปิดโค้งเข้าไปโป่งไว้ได้ครับบรรดายิงสวนลูกนี้แม่ทิศทางไม่ได้ก็ออกหลังไปยังยิงไม่ตรงครับเพียงไกลพิมรัตน์แต่ว่าสงขลาเริ่มเกมมาถือว่าใช้ได้นะครับในแง่ของการหาโอกาสยิงประตูครับยิงมาแล้วเริ่มทยอยได้จบนาริสนี่ก็ต้องเซฟไปทีนึงแล้วครับลูกหม่งของบาก้านั้นต้องถือว่าเฉียดฉิวเหมือนกันผู้อื่นก็ยังไม่ยิงกันนะครับทั้งผู้บุรีรัมย์กับสุพรรณบุรีแล้วก็ศรีสะเกษกับชัยนาทด้วยเอาครับเป็นจังหวะยกเป็นฟาวนะครับเล่นกันต่อเลยครับสงขลาบอลลบคืนมาเกียงไกลยกบอลขึ้นมาลูกนี้ก็ไม่มีใครครับลึกเกินไปบางกอกกลาสฤดูกาลนี้นี่ถ้าจะหวังทำให้ได้ตามเป้าหมายคือขึ้นไปเบียดแย่งแชมป์กับทีมอื่นๆเนี่ยที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเยอะๆเลยก็คือเกมเยือนนี่แหละครับฤดูกาลที่แล้วนี่เหลือเชื่อนะครับ17นัดที่ออกนอกบ้านชนะแค่2เกมเท่านั้นครับกับต่ายแก้วฉะนั้นจะบอกว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยถือว่าฮอตนะครับบางกอกกลาสเนี่ยแต่ว่าไปพลาดเองเอาครับประสานขึ้นมามีหน้าเกิดมาลูกนี้ครับแกล้งมาที่สุภเสกสุภเสกกลับมาปีเตอร์แลงครับปีเตอร์แลงให้กับกรกฎกรกฎตั้งป้อมเปิดเข้าไปหน้าประตูแล้วขึ้นโขกเอ้าแม่จังหวะนี้โอ้โหฮิกุชิพลาดแล้วครับแต่ว่าบอลไปโดนเอกพันธ์ออกหลังครับอย่างว่านะครับเอกพันธ์นี่ไม่คิดว่าบอลจะเลยมาถึงตัวครับแล้วฮิกุชินี่มงฉลับเปลี่ยนทางมาด้วยครับตั้งหลักไม่ได้ด้านซ้ายมือของสตับบินส์นะครับก็มีผู้ช่วยโค้ชนะครับโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดครับก็กลับมาทำงานกับ PG เปิดยาวขึ้นมาครับสิมพูเพราะว่าบอลโดนดักทิ้งไปครับได้ทุ่มครับตรงขวาทุ่มมาครับฮิโกชิโอ้โหพยายามจะบังคับบอลนี้ไม่ได้ครับวานิชยังบทบาทน้อยไปหน่อยครับ
วานิชใจแสนนะครับทุ่มมาครับวสันต์โอ้เปิดเทอัดพานุวัฒน์บอลออกไปครับยังได้ทุ่มครับมากอกกลาสต้องบอกว่ากางเกงมัสเซอร์นี่วัยรุ่นมากนะครับสบายๆนะครับคือบรรยากาศอย่างว่านะครับมีสงขาครับขึ้นมาแล้วกรกฎคืนกลับมาปีเตอร์แลงโอ้แม่สะดุดบอลนิดนึงครับต้องย้อนหลังเลยแม่เอาชัวร์ครับคืนกลับไปตั้งที่นาริสดีกว่าวันนี้ในบางกอกกลาสก็ยังไม่ใช้งานพวกกองหน้าอย่างชาตรีฉินทะเลนะครับรวมไปถึงตัวที่ยืมมาใหม่อย่างโกรันเยอร์โควิชด้วยครับที่ยืมมาจากบุรีรัมย์ครับคือกับหลังมาก่อนครับตามชิงการเอกพันธ์โอ้โหวสันต์จะเอาบอลคืนไม่ได้พนุวัฒน์เปิดขึ้นมาที่ว่างเอาแล้วครับวานิชขึ้นมาทางซ้ายวานิชลากขึ้นมาข้างในมีจูเลียสซออยู่วานิชยิงเองริดโอ้โหข้ามคานครับโอ้เลือกยิงเองครับบอลเหมือนสุดเท้าเหมือนกันครับแต่เป็นบอลน่ะมันเบิร์ดข้ามคานออกไปโอ้โหฝั่งสงขลานี่ลุกคือกันขึ้นมาเลยนะครับวานิชใจแสนหลุดมาลูกนี้กระชากและจี้เข้ามามองเข้าในนี่เห็นจูเลสบาก้าแล้วนะครับแต่ตัดสินใจยิงเองครับซึ่งโอ้โหนี่เกือบมุดใต้คานเหมือนกันนะครับดูจากมุมนี้อีกทีว่าปลายมือหรือเปล่าอาจจะเป็นจังหวะบอลกระดอนขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับทำให้ลูกมันเชิดโด่งไว้หน่อยครับเจ้าเจ๋งนะครับวานิชใจแสนเป็นอดีตดาวรุ่งของทีมฉลามชนด้วยนะครับซึ่งเซอร์จาเด็ดก็รู้วิธีใช้งานเป็นอย่างดีทางกระบอลมาวสันต์จ่ายขึ้นมาเอกพันธ์เมเมตขึ้นมาครับยกบอลลูกนี้ไม่ถึงธีรเทพเพียงไกลกู้แข็งแกร่งพยายามจะเก็บบอลเอกพันธ์แย่งไม่ได้จ่ายมาพีระพงศ์พีระพงศ์มาที่สุภเสกสุภเสกเปิดไปหน้าประตูเมเมตมงแล้วลูกนี้โอ้โหข้ามคานยืนห่างจากกรอบประตูไปหน่อยครับได้โอกาสลุ้นบ้างครับหลังจากที่เงียบไปนานนะครับเกมรุกของ BG ฝั่งสงขลานี่ต้องระวังลูกกลางอากาศของบิลลี่เมเมตให้ดีนะครับโอ้นี่แฟนๆทีมกระต่ายแก้วครับเหนียวแน่นนะครับทั้ง2ทีมนี้ถือว่าเป็น2ทีมที่แฟนบอลเหนียวแน่นที่สุดในไทยลีกเหมือนกันครับจังหวะสวนกลับขึ้นมาแม่ทางออกมาดักได้ครับธนาสืบภูปล่อยบอลมาให้ดาโกเล่นครับบาก้าขึ้นมาเปิดจะทะลุขึ้นไหมก็ไม่ได้ครับยังดักได้ดีครับกรกฎกรกฎเข้ามาให้พีระพงษ์ออกมาขวาเลยครับวสันต์เอกพันธ์รอดค่อยๆเคาะกันครับสร้างจังหวะบอลกันใหม่ทิ้งไปทางซ้ายครับกรกฎกรกฎจ่ายทะลุขึ้นมาไม่เป็นจับบอลลูกนี้สุภเสกเข้ามาเก็บบอลแล้วลั่นไปครับโดนแย่งไปโคเน่ย้อนหลังมาที่สยุมภูสยุมภูโดนบีบครับต้องรีบเตะออกมาโต้มาครับคอนดะเกียงไกลวนแล้วก็ออกไปขวาครับให้กับมานพมานพโดนจิ้มบอลออกไปด้านกลางของสงขลานี่คุมจังหวะได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะการเล่นกับบอลส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของพื้นสนามซึ่งบางกอกกลาสนี่ต้องบอกว่าต่างจากที่ลีโอสเตเดียมซึ่งเป็นหญ้าเทียมอย่างชัดเจนเลยนะครับครับเบิ้ลขึ้นไปครับวีรพงศ์ไม่มีใครต้องมงคืนกลับไปครับทีละนี่นะครับแล้วก็อาจจะต้องการเวลาปรับตัวหน่อยนะครับพูดถึงถ้าเรื่องของทีมเวิร์คความรู้ใจกันนี่สงขลาน่าจะได้เปรียบหน่อยโอ้โหนาริตตีเข่าอันตรายครับในวันนี้ล็อกได้แล้วยกบอลลอยมาโอ้โหออกไปเลยครับมานพใจร้อนไปหน่อยครับโอ้โห
คือถ้าบังคับบอลให้เข้ากรอบได้นี้น่าจะเป็นประตูไปแล้วนะครับมานพสอนแก้วเพราะว่านฤทธิ์นี่หลุดออกจากตำแหน่งครับเนี่ยครับออกมาเคลียร์แล้วกลายเป็นเหมือนไปแต่งให้มานพได้โอกาสกระดกสวนเลยครับลงไปคุมเส้นไม่น่าจะทันแล้วนะครับฝั่งบางกอกกลาสแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบนี่จะย้อนรอยสินทวีชัยเมื่อวานนี้เลยนะครับ ลักษณะคล้ายกันเลยแต่เมื่อวานนี้ BC ฉกฉวยโอกาสไว้ได้นะครับโดยคลีตันอาจจะแต่งมาเข้าซ้ายด้วยเลยครับมานพรอดตัวไปครับนาริตจะผ่านมา26นาทีแล้วครับยัง 0-0 ครับเกมนี้เอ้ามันขาดนิดนึงชัยรัตน์มาตันไว้แล้วเตะยาวเลยครับกรกฎบอมมาข้างหน้าเมเมตวิ่งไล่ดาโก้คืนกับหลังไปครับไม่รีบซะด้วยครับสยมภูแหยังไม่ค่อยเห็นบทบาทของธีรเทพวิโนไทยนะครับในแดนหน้าของบางกอกกลาสครับยังต้องเร่งฟอร์มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในเกมนี้ซึ่งดูเหมือนบางกอกกลาสยังขาดตัวเชื่อมระหว่างกลางกับหน้าอยู่เอาครับพานุวัฒน์ยกบอลขึ้นมาเอาบอลลงได้ครับมานพเอาเป็นวานิชครับวานิชแตะออกมาขึ้นมาให้ชัยรัตน์เติมมาทางซ้ายครับพี่ผู้ชี้เปิดเข้าไปก็ยังไปติดอีกครับก็ละกดหุบเข้ามาสกัดออกมาธีรเทพโอ้โหนะพยายามจะม้วนเข้าในก็โดนดักง่ายๆครับลาโก้เคลียร์ยาวขึ้นมาอย่างหม่งไว้ได้ครับไม่น่าเอกพันธ์คืนกับหลังไปต้องดึงจังหวะมาครองบอลบ้างครับบางกอกกลาสไม่ค่อยได้ต่อบอลเกิน 4-5 เท้าเลยโอ้โหยกมาที่ว่างตรงนี้ก็เสร็จครับตะกี้กุชิถึงก่อนครับคือกลับมาดาโก้ดาโก้หยอดบอลขึ้นไปเอาครับแต่บอลขึ้นหลังบาก้าเส้นยากวสันต์ครับแต่ขึ้นกลับมาปีที่แล้วในเกมรับวัวชนนี่ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะครับเสียถึง54ประตูครับจาก34เกมก็ทำให้ประตูได้เสียนี่ติดลบนะครับฮอนดาครับต้องออกไปให้กับเมน่าเมน่าโอ้โหวางบอลยาวบอลพุ่งไปไกลเลยครับกลายเป็นช็อตไปดื้อๆเลยครับเกมรุกของมังกรกราสตอนนี้ปีที่แล้วนอกบ้านนี่ยิงได้แค่20ลูกเท่านั้นเองนะครับมังกรกราสจากเกมเยือนทั้งหมด17นัดเราถือว่าน้อยไปหน่อยแหละครับสำหรับทีมที่มีเป้าหมายอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในสัก 3-4 อันดับแรกให้ได้นะครับเป็นฟรีคิกครับของสงขลายูไนเต็ดคู่อื่นก็ยังไม่มีประตูนะครับวันนี้ยังเงียบๆกันอยู่ครับไทยพรีเมียร์ลีกวันที่2นะครับของฤดูกาลใหม่เมเมดเข้าไปกวาดบอลลูกนี้กับเกียงไกลครับทั้งลูกทั้งคนเลยครับตรงนี้ก็ใบเหลืองสิครับเล่นหนักเหลือเกินบิลลี่เมเมดกวาดแบบกวาดสะอาดครับนี่โอ้โหเรียงไกรนี่ถึงบอลก่อนนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้ปกป้องตัวเองเลยบิลลี่เมเมดนี่เล่นในพรีเมียร์ลีกสกอตแลนด์มามากกว่า100เกมเลยนะครับเรียกว่าบอลบูนี่อยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับบาก้าตัดเข้ามาทำได้สวยชัยรัตน์ชัยรัตน์แตะไปโอ้โหยาวไปหน่อยครับเอาทางซ้ายยังมีอิกุชิอิกุชิเข้ามาข้างในครับเกียงไกรแต่จะย้อนลอยเดิมโดนฉกไปได้ครับผ่านมาแล้วครับแล้วขึ้นมาธีรเทพธีรเทพกระชากหนีไปเลยพื้นที่ว่างครับกระชากไปใช้ความเร็วธีรเทพโดนเสาะลุม2คนไปติดดาโก้กับเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วบอลไปโดนธีรเทพออกครับมีจังหวะแรกกระชากหนีไปได้แล้วแต่
พื่อนก็ยังเติมขึ้นมาไม่ทันนะครับไม่รู้จะให้ใครเลยครับธีรเทพต้องไปต่อเองเนี่ยครับพยายามเงยหน้ามองเข้าในแล้วครับต้องขอต่อก็โดนรุมสงขลาทำได้ดีนะครับคือมีตัวหนึ่งคอยชนแล้วก็อีกตัวจะมาคอยซ้อนนะครับเวลาเจอกับพวกที่มีความเร็วของนักเตะบางกอกกลาสเนี่ยใช้ว่าทีมเวิร์คนะครับช่วยกันครับเกมรับเนี่ยรับเลยกับพวกเร็วๆของบางกอกกลาสได้ดีครับมิกุชิมาน่าจะพลิกตรงนี้เอาบอลไปโดนมานบออกแต่ได้ทุ่มครับของบางกอกกลาสวสันต์ครับทุ่มทุ่มขึ้นมาเมเมตพักอกมาเอกพันเอกพันโดนหวดทิ้งมาก่อนครับชัยรัตน์โตกลับไปเหมือนกันครับเมเมตปล่อยบอลตกพื้นโคเน่กระโดดไปขึ้นมาอนุวัฒน์โอ้โหวนสวยครับแต่ว่าแม่พื้นที่แคบไปหน่อยพยายามจะล็อกหนีแต่ว่าเกี่ยวบอลกลับมาไม่ทันครับพานุวัฒน์ตรงกลางนี่คือแทบไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้หายใจหายคอกันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างก็ค่อนข้างจะปิดพื้นที่กันได้ดีมาครับทางฝั่งออกกาสขึ้นมาใหม่ครับจ่ายทะลุขึ้นมาวสันต์คืนหลังมาก็เลยมาครับเมน่าธีรพงษ์เบิ้ลคืนกลับมาเมน่าให้เอกพันธ์กลับมาดึงจังหวะให้ช้าลงครับอย่าพอขึ้นไปเปิดขึ้นไปครับกรกฎหาว่าลงมาที่วามดีธีรเทพโฉบเข้าไปมีเสียงนกหวีดขึ้นมาก่อนแล้วครับยังไม่มีโอกาสอยู่ดีนะครับรีซอพวกตัวสำรองของทางสงขลาครับวอร์มอัพอยู่จริงๆคนที่ล้ำนะคือบิลลี่เมเมตนะครับซึ่งไม่ได้เล่นนะครับแล้วแต่ผู้ตัดสินเลยครับว่าจะจับตรงไหนเอาครับปีเตอร์แลงบอลต้องจิ้มคืนกลับไปครับกรกฎเปิดออกมาสุภเสกเงียบไปนานแล้วครับต้องคืนกับหลังโอ้นี่ไม่ได้คืนขึ้นเกมทางซ้ายเท่าไหร่นะครับบางกอกกลาสกรกฎขยับเปิดขวางข้ามมาครับออกมาขวาไอ้กับเมน่าเซเมน่าขึ้นมาไอ้เพื่อนทำทางขึ้นไปครับจ่ายขึ้นมาครับวสันขึ้นมาเมน่าเบิ้ลไว้ที่หนึ่งจะให้กับพันเอกพันเกี่ยวบอลออกไปแล้วยังต่อกันไม่ค่อยติดครับเกมของบางกอกกลาสอย่างว่านะครับช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้นี่ทีมไหนตั้งหลักปรับตัวเข้าหากันได้เร็วก็ได้เปรียบเลยครับเก็บแต้มได้ก่อนก็ถือว่ามีต้นทุนแล้วครับเอาครับโมงมาเมเมตเคลียร์ทิ้งออกไปครับเมื่อวานทีมใหญ่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเหมือนของที่เก็บแต้มเต็มได้นะครับครับทีมรองแชมป์กันอันดับ3นี่ไปเสมอกันเองวันนี้ก็ต้องดูครับเพราะมีทีมใหญ่แข่งบุรีรัมย์ก็ยังไม่ยิงนะครับยังทำอะไรสุพรรณบุรีน้องใหม่ไม่ได้แต่บรรดาน้องใหม่หรือว่าสุพรรณบุรีนี่ก็น่ากลัวนะครับเสริมทีมได้น่าสนใจทีเดียวครับเอาครับขึ้นมากรกฎฝากไว้สุภเสกดึงรอยกบอลขึ้นมาจะให้กรกฎบอลไปติดวีระนิดหนึ่งวนหนีมาครับชัยรัตน์คืนกับหลังโคเน่เลียดมาอ้าวพลาดแล้วพิรพงศ์ตัดได้แล้วก็ไม่ฝาวครับจังหวะนี้เอาบอลขึ้นมาไกลๆแล้วจ่ายขึ้นมาจูเลสปาก้าโดนชนไม่ฝาวเล่นที่บอลนะครับยกขึ้นมาลูกนี้ออกมาให้กับธีรเทพเจอกับดาโก้ธีรเทพเตะอัดเดาไม่ได้ครับชัยรัตน์ต้องเคลียร์ทิ้งก่อนแล้วจังหวะนี้ไม่ฟาวยิงสวนครับเมน่าบอลหลุดไปจะมีเรื่องกับเมน่ากับบาก้า
าวครับต้องเคลียร์หน่อยครับผู้ตัดสินสุรพลตั้งกัน2จังหวะติดต่อกันนะครับทั้งเมน่าทั้งบาก้าเนี่ยก็เลยทำให้บางทีครับอาจจะหลุดครับจูเลสบาก้านี่ครับเจอเมน่าเตะล้วงเข้ามาแล้วผู้ตัดสินไม่เป่าเนี่ยอะไรครับคือทำให้บาก้าเนี่ยฉุนคือก็มันก็50-50นะครับดูแล้วจังหวะแบบนี้ตัดสินก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าปวดเข้าไปนี่ก็โดนบอลด้วยนะครับเมน่าแต่ฝั่งสงขลาก็มองว่ามาจากด้านหลังครับมาดูหนักนะครับอาจารย์สุรพลสว่างจิตนะครับท่องมาถามผู้ตัดสินที่4ถามข้างสนามนะครับว่าเป็นยังไงคือก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ปรึกษากันได้นะครับเพื่อความตัดสินที่ถูกต้องคือหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะต่อเนื่องแล้วบอลยังไม่หยุดเนี่ยเหมือนจะมีไปแถมกันนะครับมีจังหวะที่พีรพงศ์ครับว่าโดนเกียงไกรเบียดมาบอลตรงนี้ไม่ฝ่าวแล้วจังหวะต่อเนื่องมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับเข้าไปเมน่าครับดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรครับเล่นกันต่อตัวประเสริฐขึ้นมาธีรพงศ์อ้าวแต่สั้นไปครับวานิชดักได้วานิชแทงทะลุขึ้นมาหาครับบาก้าเบียดได้วงนอกแม่กรกฎตื่นดีเหลือเกินครับโอ้โหขวางแล้วได้ฟาวบังดีครับกรกฎไม่ให้บาก้านี่ล้วงได้เลยนะครับโอ้โหยังเหลี่ยมดีอยู่ครับกรกฎวิริยะอุดมสิริต้องตีวงไกลเลยครับบาก้ากรกฎก็ย้ายมาจาก BEC นะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ช่วงต้นนี่โหฟอร์มค่อนข้างแรงนะครับพอเล็ก2อาจจะแผ่วๆไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีชื่อเป็น1ใน10นักเตะทีมชาติไทยชุดล่าสุดนะครับที่วินเฟรดเชเฟอร์เรียกมาเพื่อเตรียมจะตัดตัวครับก่อนที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตาร์นะครับในวันที่17มีนาคมและเล่นกับทีมชาติเลบานอนในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับในวันที่22มีนาคมเอาชาวโอ้โหทีนี้ไม่น่ารอดแล้วครับปีเตอร์แลงก้มหน้าก้มตางุดงุดไปเลยอาจารย์สุรพลก็ชูใบเหลืองให้แล้วเป็นกัปตันทีมครับชัยรัตน์ปัตสิริโดนเข้าไปจังหวะเทคแย่งมงกันตรงนี้ของรีซอกับไดกินี่ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ชัยรัตน์โอ้โหปีเตอร์แลงคือเหยียดขามานี่โอ้โหพุ่งมาเหยียบแบบหงายปุ่มด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องไว้ที่บอลก็ตามแต่เข้าอันตรายครับก็เหมือนรับสภาพวิเตอร์แรงเนี่ยไม่เถียงครับเปิดยาวขึ้นมาครับบาก้ามงต่อมาใช่วานิชโดนสกัดไว้ก่อนกรกฎดึงบอลมาได้ครับสุภเสกบอลออกไปแล้วครับเป็นเกมที่ยังเงียบเลยนะครับสุภเสกแต่ว่าไปแล้วทั้ง2ฝั่งเลยนะครับริมเส้นของบางกอกกลาสนะครับยังขึ้นไม่ได้เลยครับเอกพันธ์ด้วยเอาครับเกียงไกรเลาะหนีไม่ได้ครับคืนกลับมาจิระไม่กล้าเปิดยาวครับยังไม่ชัวร์เปิดย้อนไปทีนึงจะให้บาก้าไม่ผ่านฮอนดาถ่ายขึ้นมาสวยครับจังหวะนี้แตะมาจีระโดนขวางไว้ก่อนครับยังได้ทุ่มนะครับกรกฎเข้าบอลแม่นครับเข้าดีนะครับลูกนี้หยุดเอาไว้ได้เปิดยาวเลยครับกรกฎดักทิ้งไปก่อนคุณเน่ไปๆมาๆบัวชนเริ่มจะไปไม่ถึงหน้าประตูบางกอกกลาสเหมือนกันครับเหมือนเกมมันเริ่มจะกลืนกลับมานะครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนบ้างอีก5นาทีครับในครึ่งแรกมาขึ้นไปครับเอกพันธ์บอลไปที่วีรพงศ์วีรพงศ์ไปสุภเสกสุภเสกไปที่กรกฎกรกฎ
ดูกับดูดตัวเจอกับวิทีละทีละเอาอยู่ครับแม่ดักทิ้งไม่ได้รู้ทันครับธีระกรกฎนี่จะแตะไปด้านกว้างนะครับให้เข้าซ้ายด้านถนัดกรกฎนี่ต้องเติมขึ้นมาช่วยสุภเสกบ้างแล้วครับตอนนี้เอาก็ขึ้นมาน่ะล็อกครับชัยยันได้ชัยรัตน์ครับชัยรัตน์ออกมาวานิชเปิดข้ามเลยลูกนี้ออกมาพนุวัฒน์ดึงบอลมาก่อนพนุวัฒน์ไหลมานิ่มๆจับไม่อยู่ครับโอ้โหมานพนิดเดียวเห็นมากอกการจะตำเกมสวนขึ้นมาครับเทียเทพขึ้นมาไปเร็วไม่ได้เอกพันธ์ยืนกลับมาที่เมน่าเอกพันธ์อีกครั้งครับทางขวาที่เล่นไปเล่นมากลายเป็นเอกพันธ์จะเป็นแบ็คหมดนะครับวอสันเนี่ยเติมตลอดครับลงมาแล้วครับวอสันธีรพงศ์ครับได้บอลพีระพงเปิดทะลุเลยอย่างเมเมตมงทำโอ้ชงให้เพื่อนไม่มีใครลำบากหน่อยครับบิลลี่เมเมตวันนี้จ่ายขึ้นมาพีระพงมาเอกพันธ์เอกพันธ์จะล็อกไปติดครับแหมพานุวัฒน์เกียงไกลจ่ายมาไม่ดีครับง่ายๆติดปีเตอร์แรงไอ้กับสุภเสกต้องเลี้ยงวนหนีมาก่อนจ่ายคืนกลับมาพีระพงมาที่สุภเสกย้อนมาตั้งใหม่ครับเมน่าเอกพันธ์มันดะเปลี่ยนไปซ้ายครับมาครับปีเตอร์แรงอ้าครับปีเตอร์แรงควบได้คืนกลับมาหลังก่อนสุภเสกแปะออกไปให้เทียเทพต้องออกไปริมเส้นครับเปิดยอดกลับมาโอ้โหข้างหน้ามีเมเมตคนเดียวครับลำบากหน่อยแล้วเมเมตขยับมาหาเสาแรกนะครับโอ้โหบอลเปิดจากธีระเทพมีไปเสาสองนู่นโฮเซ่เมน่าครับนี่ประการหลังตัวใหม่จากคอสตาริก้านะครับขึ้นโขงนี่โอ้โหมีแขนนำด้วยแล้วเข้าช้าครับบอลนี่เป็นเหลี่ยมของวานิชไปแล้วเมน่านี่ถ้าดูเฉยๆไม่บอกเลยเหมือนคนไทยใช่ครับมาแล้วครับเอกพันธ์เปิดขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเมเมตบอลย้อนหลังเข้าไปหน่อยครับจีระวังแล้วก็บอลออกไปคือเมเมตแกตันอยู่แล้วครับทุกจังหวะตอนเล่นทุกลูกนะครับด้วยความทุ่มเทอะไรครับแต่ว่าบอลสวยๆมาถึงบิลลี่เมเมตน้อยไปหน่อยนะครับเลยยังไม่ค่อยได้เห็นศักยภาพการเข้าฮอสการพังประตูของเขาชมเกมรับของสงขลาที่จัดการเกมริมเส้นได้ดีนะครับครับเพราะว่าบอกขึ้นริมเส้นไม่ได้ในเมเมตก็มาไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่เอกพันธ์เอาพีระพงศ์ขัดขันเกินเกินเขาวันนี้พีระพงศ์จ่ายบอลจูเลียสบาก้าเองก็พลาดง่ายๆเหมือนกันโอ้โหเอาครับพีระพงศ์ชิ่งออกมากรกฎเมเมตโอ้ทำบอลลั่นไปเองครับเอาเกียงไกรมาแล้วครับทางขวาขึ้นมาแล้วมานพกระชากขึ้นมามานพโดนเบียดกระเด็นเลยครับแม่รีซอร์โอ้โหลงมาเชื่อเกมรับแต่ว่าไปฟาวซะอีกไม่ให้เปิดแล้วครับดีซอร์แล้วก็คล้ายๆกันทุกสนามนะครับแฟนๆที่โหดีซอร์นี่ก็จะมีรอยยิ้มไปด้วย คือแบบแซวไปด้วยแหละครับก็มีสาวๆหลอกยิ้มเหมือนกันนะครับเอาละครับลุ้นจากลูกตั้งเตะดูบ้างดูว่าจะมีการเตรียมสูตรไหนมาบ้างหรือเปล่านะครับสงขลาโอ้โหแฟนๆนี่คือแดดร่มลมตกนี่ยิ่งแฟนหนาตาขึ้นเรื่อยๆเลยครับเข้ามาในสนามตินสุรานนท์จำนวนคนดูนี่จะบอกว่าขึ้นมาพลึบเลยนะครับหลังจากภาพแรกที่เราเห็นในช่วงต้นเกมนี่เอาครับนาทีสุดท้ายจะหมดแล้วด้วยครับแล้วจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาเจ็บครึ่งแรกนะครับทด2นาทีลูกฟรีคิกครับชัยรัตน์เปิดบอลโค้งขึ้นมาแล้วคว้าไว้ได้หนึบครับแม่นฤทธิ์จะเปิดเร็วโดนขวางไว้ก่อนนะบาก้าทัน
ออกเร็วไม่ได้ครับนฤทธิ์ทวีกุลซัดยาวเลยครับนฤทธิ์เป่าขี้คนนี้ครับเมเมดโดนเบียดโอ้โหรุม3คนเมเมดโอ้ยเนี่ยนะครับที่บอกโอ้เข้ากันบวกกันเลยครับโคเน่กับเมเมดเจ็บทั้งคู่ส่งขาดูครับโอ้โหสไลด์ไปแล้วนะครับแล้วโคเน่ถึงช้ากว่าเหมือนจะไปเจอปุ่มสตาร์ทของเมเมดเลยครับแต่ก็50 50นะครับบวกกันแบบนี้มีโอกาสเก็บทั้งคู่ก็มีสูงอยู่แล้วนี่ครับมาดูทีมงานก็ให้ดูบรรยากาศสนามเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผู้ชมดักสายตาที่เราเห็นนี่ครับนี่คือสนามที่ยังเคยครองสถิตินะครับยังถือว่ายังครองอยู่แล้วครับผู้ชมมากที่สุดนะครับเป็นประวัติการของไทยลีกต้องออกมาตั้งหลักข้างสนามทั้งคู่ครับทั้งโคเน่แล้วก็เมเมดครับเปิดบอลคืนให้ครับไม่มีอะไรกลับไปที่มลิศมลิศเล่นเลยครับกว้างออกมาบอลกดบอลกดฝากไว้สุดเป็นธีรเทพคืนบอลมาก็พลาดไปทั่วเลยครับเนี่ยธีรเทพตอนนี้ยกบอลออกมาครับไห่กระพันเอกพันฝากบอลไว้วัสันขึ้นเร็วไม่ได้วัสันจะล็อกไงแม่บาการจิ้มไว้ก่อนอิกุชิมาเกียงไกลจ่ายมาสวยครับช่องนี้โอ้โหจะไฟต่อพนุวัฒน์โดนทำฟาวสุภเสกครับมาฟาวขออภัยก็เป็นเมน่านะครับเข้าแบบจังหวะทั้งคนทั้งบอลเลยครับเป็นกองหลังที่เล่นหนักทีเดียวนะครับเมน่าอ่านเป็นแบบภาษาไทยก็อาจจะเป็นคุณมีนาอะไรแบบนี้นะครับแล้ว E เป็น A นี่เรียกมานะได้เลยเปิดขึ้นมาครับดาโก้เตะออกมาครับปีเตอร์แลงแล้วหมดแล้วครับครึ่งแรกครับสงขลายูไนเต็ดครับก็ยังเสมอกับบางกอกกราสอยู่0ประตูต่อ0นะครับก็เป็นรูปเกมที่ถือว่าต้องสูสีทันกันนะครับยังคงสู้กันด้วยแท็กติกแล้วครับแล้วก็ยังถือว่าดูลำบากแล้วครับเกมนี้ว่าสิ้นสุดแล้วจะมีฝั่งไหนที่ได้ถึง3คะแนนหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเกมก็ถือว่าสูสีเลยนะครับคู่นี้นะครับครึ่งแรกครับสงขลายูไนเต็ดก็เสมอกับบางกอกกราส FC อยู่ 0-0 ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมไฮไลท์ครับช่วงพักครึ่งช่วงนี้มาดูไฮไลท์นะครับเกมที่สนามตินสุรานนท์ครับนัดระเดิมฤดูกาลใหม่ของทีมสงขลายูไนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับกับบางกอกกลาส FC อันดับ13ครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับสงขลาหรือวัวชนเดิมเจอกับบางกอกกลาสอันดับ8จากฤดูกาลก่อนครับสงขลาในชุดแดงนะครับมีโอกาสก่อนจากจูเลสบาก้าครับโผล่มาจังหวะนี้อ้อมมาหลังแนวรับนะครับตวัดเข้ากลางมาแต่ว่าผ่านหน้าประตูไปสงขลานี่ถือว่าครองบอลได้เหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับเปิดฟรีคิกลูกนี้เข้ามาโคเน่เซดูครับโฉบมายิงลูกนี้เข้าไปได้แต่ว่าทงขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าของโคเน่เซดูครับซึ่งดูจากภาพช้านี่ก็ล้ำนะครับคือจังหวะเปิดฟรีคิกมายังไม่ล้ำแต่ล้ำในจังหวะที่มีตัวหม่งเช็ดมาให้เซดูอีกทีนึงแล้วนี่จังหวะที่น่าจะถือว่าใกล้เคียงที่สุดในครึ่งแรกครับการโฉบหม่งของจูเลสบาก้าบอลตกพื้นก่อนแต่ว่านฤทธิ์ทวีกุลยังผวาไปคว้าได้ทันนะครับเพราะว่าไม่แรงเท่าไหร่ต้องชมกรกฎด้วยนะครับที่เข้ามาเบียดบาก้าครับ
นี่ครับทำให้บาก้าหม่งได้ไม่แรงเท่าที่ควรแต่ก็เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงเลยนะครับและเกือบได้ประตูของสงขลาฝั่งบางกอกกลาสก็พยายามจะโจมตีจากริมเส้นมาครับแต่ว่าลูกนี้นี่จับไม่อยู่นะครับเอกพันธ์นินทเสนและนี่เป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของสงขลาครับจากวานิชใจแสนนะครับนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงเหมือนกันบอลทะลุช่องมาครับแล้วจังหวะที่กองหลังบีจีลงกันไม่ทันนะครับวานิชเลี้ยงจี้แล้วซัดด้วยซ้ายทันทีแต่โด่งไปตรงกลางนี่เห็นบาก้ายังไม่มาในตำแหน่งที่น่าให้นะครับก็เลยลองกดเองครับวานิชสูงหน้าวัย21ปีนะครับแล้วมาร์กกลาสก็เกือบมาเสียประตูจากความผิดพลาดในจังหวะออกไปตัดของนฤทธวีกุลครับจะเข่าทิ้งแต่ไปเข้าเท้ามานพสอนแก้วครับต้องแต่งจังหวะพอสมควรนะครับแล้วพยายามจะกระดกให้ย้อยแต่ว่าโด่งแล้วก็ห่างไปเยอะครับไม่เด็ดขาดนะครับจริงๆจังหวะลุ้นยิงของสงขลาอยู่ในเต็ดนี่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้น้ำได้เหนือกว่าท้ายครึ่งแรกก็มีจังหวะเข้าหนักๆกันนะครับบิลลี่เมเมตรับใบเหลืองไว้จากการเข้าบอลจังหวะเมื่อสักครู่จังหวะเปิดฟรีคิกของชัยรัตน์ครับก็ลึกไปเข้ามือนาริศนะครับครึ่งแรกยังคงไม่มีสกอร์นะครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0การยิงประตูสงขลามีมากกว่าครับ5ต่อ3ครั้งนะครับมากอกลาสนี่ฟาวค่อนข้างเยอะนะครับสงขลาได้ฟรีคิกไปถึง14ครั้งก็มีการทําฟาวกันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็มี2ใบเหลืองของทีมเยือนนะครับคือปีเตอร์แลงกับบิลลี่เมเมตที่โดนไปครับเส้นการครองบอลยังไม่ห่างกันมากนะครับแต่กลายเป็น BG นะครับที่ช่วงท้ายๆเริ่มจะตั้งเกมได้ก็ครองบอลเหนือกว่าอยู่ในครึ่งแรกแต่ว่าสกอร์ยัง 0-0 ครับเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับคู่นี้ส่วนช่วงนี้ก็พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับกลับมาที่สนามตีนสุรานนท์ครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาล2013กันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังซึ่งในครึ่งแรกสงขลายูไนเต็ดครับเจ้าถิ่นก็ยังทำได้เพียงแค่เสมอกับบางกอกกลาส FC อยู่0ประตูต่อ0ครับการแข่งขันในวันที่2นะครับของนัดแรกครับสำหรับไทยลีกครั้งที่17นะครับคู่อื่นๆที่ลงเล่นพร้อมกันนะครับจบครึ่งแรกเหมือนกันก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับสุพรรณบุรีก็ยังเสมอกันอยู่0-0นะครับเช่นเดียวกับคู่ระหว่างศรีสะเกษกับชัยนาทครับก็ยังคงทำประตูกันไม่ได้นะครับขณะที่เกมที่เชียงรายนะครับซึ่งเริ่มช้ากว่าคู่อื่นครึ่งชั่วโมงนี้ก็ยังไม่มียิงประตูกันเช่นกันนะครับระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดกับ TOT SCก็ต้องมาตามกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครึ่งแรกของคู่นี้นะบอกว่าก็สูสีนะครับ
เป็นบอลที่ใกล้เคียงกันทีเดียวครับในครึ่งเวลาแรกไม่โอกาสทำประตูที่แบบได้ลุ้นเนี่ยต้องบอกว่ายังน้อยอยู่นะครับต้องมาดูในครึ่งหลังครับว่าใครจะแก้เกมได้ดีกว่ากันนะครับก็ต้องดูด้วยว่าจะมีฝั่งไหนที่กล้าจะดันเกมเปิดแรกมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับครึ่งแรกนี้ต้องบอกว่าเหมือนจะยังพยายามเล่นแบบให้ไม่ได้ไม่เสียไว้ก่อนนะครับก็จะเน้นเกมรุกกันขนาดไหนครับโดยเฉพาะฝั่งเจ้าบ้านสงขลานะครับที่คงจะต้องเล่นแบบเอาใจแฟนบอลพอสมควรครับเพราะว่าก็เข้ามากันหนาตาเลยนะครับสำหรับแฟนๆสงขลาขณะที่บางกอกกลาสเองนี่ปีนี้ต้องเร่งเก็บแต้มนอกบ้านนะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่โจทย์แรกซึ่งฟิลสตับบินส์ก็ประกาศไว้แล้วนะครับต้องทำแต้มให้ได้มากกว่าเดิมนะครับนอกบ้านในฤดูกาลนี้เพื่อจะลุ้นแชมป์เกมในครึ่งแรกก็บอกว่าสูสีแต่ว่าก็มาหนักกันในช่วงท้ายเกมนะครับก็อาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยครับจังหวะที่การฟาวจะรุนแรงกันไปบ้างแต่ว่าผู้ตัดสินสุพลสว่างจิตวันนี้ก็ถือว่าคนยังคอนโทรลเกมได้ดีนะครับก็มาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อหากับครึ่งหลังครับทีมเจ้าถิ่นสงขลาเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับบางกอกกลาสจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างดาโก้ครับเปิดยาวเลยบอลยังไปติดเนเมน่าปีเตอร์แลงครับขึ้นมาเมเมตย้ายออกมาครับทางด้านข้างสุปเสกต้องคืนกลับมาให้พีรพงศ์ครับไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งหลังนี่ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับสายการเล่นก็ถือว่าคล้ายกันนะครับพยายามจะเซตบอลจากด้านหลังครับแล้วก็เล่นบอลจากริมเส้นเปิดทิ้งบอลมาครับเอกพันธ์โดนบังไว้โคเน่ใหญ่กว่าครับบอลออกไปไม่ได้เปรียบเลยครับการวางบอลมาให้จังหวะนี้กับเอกพันธ์เพราะว่าโคเน่นี่ออกมาดักอยู่แล้วรูปร่างผิดกันเยอะตัวหนาปึกเลยนะครับโคเน่ถ้าอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าก็แข็งแกร่งทีเดียวจะเปิดขึ้นมาครับสิมพูเปิดบอลยาวทิ้งขึ้นมายังหม่งไม่ได้กับฮอนดะตรงกลางชัยรัตน์ทำบอลลั่นไปแล้วก็ไปตัดฟาวครับพลาดเองครับชัยรัตน์จังหวะนี้ไปหลวมนะครับในจังหวะที่น่าจะครองบอลได้ก่อนชัยรัตน์เจอเอกพันฉกไปก็ต้องตัดฟาวแล้วครับเอกพันนี่ก็มีชื่อเป็น1ใน40นักเตะทีมชาติไทยด้วยนะครับที่วินนี่เพิ่งเรียกไปบอลขึ้นมาทางขวาครับวสันต์ย้อนมาปีเตอร์แลงมันดะครับต่างมาให้สุพเสกสุพเสกเอกพันธ์พีรพงศ์ครับเคาะมาอ้าวพีรพงศ์พลาดอีกแล้วครับบาก้ามาลากจี้เข้ามาบาก้ารอจังหวะวานิชว่างโอ้โหมากไปหน่อยครับจะหลบ2แต่ยังได้ครับจังขวาเติมขึ้นมาแล้วว่าเกียงไกลไปฟาวซะก่อนขวาเติมช้าครับเลยทำให้เสียโอกาสโต้กลับไปนะครับบาก้านิวซาดึงจังหวะรอแล้วต้องชมปีเตอร์แลงด้วยนะครับที่ลงมาเบรกไม่ให้บาก้าได้พลิ้วหนีไปแล้วพีรพงศ์ก็มาซ้อนตัดจังหวะนี้ไปได้ครับครับจะบอมขึ้นมาใหม่ครับตอนนั้นนฤทธิ์วีกุลนฤทธิ์เปิดขึ้นไปนี่ซ้อมมงไม่ถึงครับติดฮิกุชิตบัดขึ้นมาใหม่ครับอนุวัฒน์มีฟาวซะแล้วกองไปแล้วนี่เลหาผู้ตัดสินทันทีครับไดกิฮิกุชิคู่กรณีนั่นคือรีซอนะครับตับบินส์นี่ก็เน้นมากนะครับเรื่องของการเล่นเกมรับให้บีบตั้งแต่ในแดนหน้านะครับคือหมายถึงแดนหน้าของตัวเองครับแดนหลังของคู่แข่งเติมขึ้นมากรกฎลากยาวๆเลยครับพาบอลขึ้นมากรกฎกรกฎโดนดึงไว้นิดนึงยังไปได้เอาครับโดนดักอยู่เลยครับกีละจังหวะนี้ยอมฟาวเนี่ยครับฟาวตัดตามจังหวะนะครับยังไกลประตูก็เบรกไว้ก่อนครับกร
กฏพยายามจะยกหนีไปได้เป็นลูกตั้งเตะแทนจะขึ้นมาครับสุภเสกจะเปิดไปหาหน้าปากประตูของสงขลาเขาต้องลุ้นจากจังหวะเซตพีซนี่ครับใครจะเตรียมมาได้เดียวกันสุภเสกเปิดโค้งเข้าไปจับบอลลงได้ยิงตามน้ำโอ้โหแหมติดบล็อกครับชัยรัตน์จับขวางไว้ก่อนโอเซเมนฮะแม่มีพื้นที่ในการเกี่ยวบอลลงด้วยนะครับแต่ว่ายังยิงไม่ผ่านบล็อกเอาครับโอ้โหกระทุ่มมาพลิกไม่ได้ครับสุภเสกโดนดักทิ้งไปก่อนคือกลับมาครับเอกพันธ์ยกบอลหนีอ้าวแล้วทิ้งตัวล้มลงไปแม่บุญสิทธิ์ไม่ให้ครับง่ายเกินไปโอ้โหโคเน่พอแตะเข้าไปที่ไหล่นี่เอกพันธ์ชิงล้มก่อนเลยครับ เพราะว่ารู้ถ้าเบียดกันไปนี่ปลายทางนี่เหมือนเดิมแน่ครับเสร็จโคเน่แน่นอนทิ้งบอลยาวมาก็ออกไปครับเป็นลูกทุ่มนะครับตรงนี้ตาหน้านี่บางกอกกลาสมีโปรแกรมหนักด้วยนะครับต้องไปเจอบุรีรัมย์เลยยอดขึ้นมาคาตาโก้มงต่อมามานพบาก้าโดนไตทิ้งไปก่อนครับวรกฎวรกฎนี้ก็มีชื่อในทีมชาติไทยในลิสต์ก่อนตัดตัวเหมือนกันนะครับวานิชเปิดไปติดบล็อกไปครับเมื่อสักครู่ทุ่มมาหมานบโอ้โหปั๊มกรกฎสุดไปเลยครับได้ฟาวแล้วครับแบบนี้เจอติดดาบไปครับกรกฎดีที่ไม่เจ็บมากหยุดเลยครับกรกฎแต่ก็มียั้งแล้วนะครับมานบคือแย่มาแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ถึงกับเปิดคาไว้ครับแค่เข้ามาปั๊มเปิดยาขึ้นไปคันนริศมงเช็ดต่อมาเอกพันธ์ยกบอลออกไปครับไอเทียเทพพีเทพวนนะเพื่อนก่อนดีออกมาครับแล้วจังหวะนี้เมเมตโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับเนี่ยคู่เซ็นเตอร์แบ็กโฟเน่กับมาโคเซวิชนี่เหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับเกมนี้เกมระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดกับ TOTSC นี่มีไป2ประตูแล้วนะครับเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ที่หลังนะครับแต่มีประตูไปก่อนแล้วคู่นี้แต่คู่18นาฬิกานี่ยังไม่มีเลยครับใช่ครับวันนี้อาจจะน้องหงอยไปหน่อยเรื่องสกอร์เอาแตะมาลูกนี้จีระยังทันเลยครับลงมาช่วยได้มานบยังไม่ออกครับมานบวนมาตายมาจีระจีระไปเองจีระพาบอลควบขึ้นมาควายมามานบไปได้สวยครับแตะลูกนี้โดนขวางไว้ก่อนแน่มีสิทธิ์เหลืองครับจังหวะนี้ครับฮอนดะเรียบร้อยครับใบเหลืองมีเหลืองที่3ของทางฝั่งบางกอกกลาสนะครับโดนจดชื่ออยู่ฝั่งเดียวเลยเจตนาตัดฟาวครับชินาสุเกะฮอนดะไม่เล่นบอลเลยนะครับเพราะว่าโดนมานพนี่แตะหนีไปแล้วนะครับมาดูลูกฟรีคิกของสงขลาอีกครั้งหนึ่งชัยรัตน์ครับที่จะเปิดเข้าไปเป็นพานุวัฒน์ครับคราวนี้พานุวัฒน์เปิดโค้งเข้ามาเอาครับโขกได้แล้วลูกนี้ปัดคันตำลงบอลลงยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โห 1-0 ครับ
แม่ต้องชมเลยครับมานพนี่แกใจเย็นเหลือเกินครับมานพสอนแก้ว1ประตูต่อ0แล้วครับโอ้เจ้าถิ่นสงขลาอยู่แต่นำบางกอกกลาสไปเอาละครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ของสงขลายูไนเต็ดมาแล้วครับพลาดครับลูกทีมของฟิลสตับบินส์ในจังหวะตั้งรับลูกตั้งเตะครับโดนมานพสอนแก้วยิงดาบ2เข้าไปแล้วมานพนี่เป็นคนเรียกฟาวให้ทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนจบสกอร์ด้วยตัวเองเนี่ยจังหวะเปิดเข้าไปของพานุวัฒน์โขกลูกนี้นี่น่าจะเข้าไปแล้วนะครับบินปัดปลายมือครับนฤทธิ์แต่ว่าไม่มีใครตามมาคุมทางมานพครับซึ่งตามมาชาร์จลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับจังหวะโขกแรกนี่โคเนเซดูนะครับแล้วดูครับพักเหมือนจะช้าไปแล้วครับแต่ปีเตอร์แลงที่เข้ามาบล็อกกลายเป็นถล่มครับบล็อกเร็วไปหน่อยดูครับบล็อกแล้วเลยไปนะครับโอ้เพราะว่ามานพนี่เน้นๆครับใจเย็นครับโอ้ใจเย็นมากครับตอนนี้มานพแหมยึดกักยึดกักแล้วก็ยิงเอาจนได้ครับ 1-0 แล้วอาจารย์จะเด็ดยังนิ่งอยู่ครับเอาละครับ BG โดนไปก่อนแล้วแบบนี้เกมน่าจะเปิดแล้วก็แลกกันสนุกขึ้นนะครับมาแล้วครับธีรเทพช้าไม่ได้เลยครับตอนนี้มันของกลาสต้องลุยแล้ววาสันมาเดียวเทพไปไม่ได้ครับคลองบอลพิรพงษ์แตะมาสั้นอีกแล้วครับพิรพงษ์โอ้โหวันนี้แต่ยังถกไปได้ครับเมน่าจ่ายทะลุขึ้นมาเอกพันธ์ออกมาด้านข้างเบิ้ลมาครับเดียวเทพรับมงสกัดไว้ก่อนโอ้โหโคเน่บอลออกไปได้เตะมุมครับมากอกกลาสนี่มีส่วนร่วมกับประตูที่ได้ด้วยนะครับโคเน่เซดูกรกฎวิยาอุดมสิริครับจะเปิดมาลูกนี้โขกทิ้งมาก่อนครับโคเน่ครับจะได้สวนขึ้นมาแต่ยาวไปโดนแรงดักได้โดนแรงวนออกมาครับคืนกับหลังไปเลยตั้งกันที่ด้านหลังนะครับวสันออกมาธีรเทพโอ้ประกอบการตอนนี้เติมพยายามหนุนเกมบุกกันเต็มที่นะครับมันดะกลับมาให้เมน่าเมน่าตายออกไปด้านข้างครับไปที่วสันกลับมาทีครับพีระพงศ์พีระพงศ์หยอดออกมาทางซ้ายครับกรกฎกรกฎพาบอลขึ้นมาแตะไปลูกนี้ไม่ผ่านครับติดจีระทีละจ่ายขึ้นมาปาก้าแทงต่อมาสวยครับขึ้นมาแล้วมานพแล้วโอ้โหผู้สินเป่าแล้วครับเนี่ยอ้าวเป่าหรือเปล่าเล่นก่อนเลยครับขอเล่นก่อนแม่จังหวะกำลังไปได้นะครับโอ้โหผู้สินสุรพลจังหวะกำลังได้เปรียบครับโอ้โหฝั่งสงขลานี่เดือดเลยครับดูอีกทีครับคือเจอเตะไปเนี่ยก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับโอ้เหมือนกับอาจจะชะงักด้วยผู้ตัดสินตอนแรกเหมือนจะยังไม่เป่าจะปล่อยให้เล่นต่อแต่พอสงขลาเริ่มเล่นต่อไปจริงก็เป่านะครับก็เลยทำให้สงขลาคิดว่าตัวเองเสียประโยชน์ไปแต่คือฝั่งบางกอกกลาสเองก็หยุดเล่นนะครับครับจริงๆแล้วที่หลุดเข้าไปยิงได้เพราะว่าบางกอกกลาสก็หยุดไปแล้วโอเน่หนุนดาโด่งขึ้นมาครับก็ไปถึงนาริสเลยนี่จังหวะที่สงขลารอนะครับจังหวะสวนกลับมาสักครู่ครับก็เลยแบบอาจจะอารมณ์ค้างไปหน่อยดาโก้หม่งไม่ถึงกับบอลเลยมาถึงสิมพูดึงช้าได้แล้วครับสงขลาตอนนี้เป็นเกมที่อย่างที่เราเห็นนะครับเป็นรูปเกมที่ประตูแรกประตูขึ้นนำถือว่าสำคัญแล้วก็มีความหมายมากๆครับพีระพงศ์ออกมาจะให้เมเม็ดไม่ได้ครับเราจะสวนขึ้นมาพานุวัตรวางยาวๆครับขึ้นมาให้บาก้าบาก้าดวลกับไม่น่าบาก้าเปิดเลยจังหวะแรกเข้ามาแล้วไม่ถึงมานพครับโอ้โหแถว2ไม่มีใคร
ปีเตอร์แลงแย่งได้ปีเตอร์แลงออกมาใช่ครับเอกพันธ์ถ่ายมาครับธีรเทพธีรเทพดึงไว้ทำเร็วไม่ได้ครับปีเตอร์แลงลงมากันเต็มหมดแล้วครับแนวรับของทางด้านสงขลาตั้งป้อมก่อนวสันหยอดเข้าไปหน้าประตูแหมเม็ดมงไม่ถึงรับสุมภูมาตะคุบไว้ได้จังหวะ2เอาละครับกลาสคงจะต้องเริ่มเปิดเข้าหาศีรษะของบิลลี่เมเมดให้มากขึ้นแล้วเทคศูนย์จริงนะครับนี่คือถ้าบอลต่ำกว่านี้เนี่ยตัดหน้าไปแล้วครับเมเมดนี่ถือว่าสยมภูโชคดีนะครับออกมาแล้วยังเจอบอลอยู่เกมต้องหยุดครับเป็นมานพแล้วครับที่เจ็บอยู่โอ้โหแล้วสุพรรณบุรีครับบุกนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้นะครับ1ประตูต่อ0ครับก่อล่าสุดจากไฮโมบายสเตเดียมจังหวะได้ประตูอีกครั้งนึงครับลูกหม่งจังหวะแรกจังหวะแรกที่หม่งนี่ไม่ใช่โคเน่เซดูนะครับดูเหมือนจะเป็นจูเลสบาก้ามากกว่าเป็นบาก้าครับที่หม่งไปแล้วนาริตบินปัดคนคานนะครับแล้วมาเข้าทางมานพสอนแก้วยิงสวนเข้าไปโอ้ก็หม่งดีนะครับบาก้าคือนาริตจะเต็มที่แล้วครับแกก็สุดสัญญาสุดความสามารถแล้วฮิตจริงๆนะครับดูเดอะพอสนันครับเอาแล้วก็เปลี่ยนตัวของทางสงขลานะครับคนแรกของเกมนี้จะถอดจูเลสบาก้าออกนะครับเอาครับหาบอลไม่เจอบาก้าบอลออกมาวสันดูว่าจะเปลี่ยนทีเดียว2คนเลยนะครับข้างสนามเนี่ยทางสงขลาขึ้นมาเองครับมีหน้าแปะมาด้านข้างวสันดึงรอนิดหนึ่งออกมาเอกพันธ์ทำชิงขึ้นมาครับแหมพีรพงศ์ไม่ถึงบอลวานิชออกมาแหมพานุวัฒน์เก็บบอลไม่ได้ครับเตะสวนออกมาเลยโคเน่แล้วจะได้สวนอีกแล้วครับอ้าวถึงจังหวะมานพมาบาก้าบาก้าแตะบอลแรกแรงไปครับแหมจังหวะบอลแรกนี่ให้กันไม่ดีแล้วไปดีกว่าครับบาก้า ออกไปเลยครับ ออกดื้อเลยครับ อารอนดาซิลวาครับก็เป็นศูนย์หน้าเหมือนกันนะครับลงมาแทนรอนนี่ก็เรียกว่าจริงๆฝีเท้าก็พอฟัดพอเหวี่ยงสไตล์ใกล้เคียงชูเลสบาก้าเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นจอมพเนจรเหมือนกันครับรอนดาซินวานี่เอาครับมาดูกันใหม่ทางบางกอกกราสมีเวลาเหลือเฟือนะครับสำหรับประตูตีเสมอครับที่สงขลานี่ก็รอสวนเอาคืนได้เหมือนกันขึ้นมาครับเมน่าออกมาด้านข้างเติมขึ้นไปวสันวสันเปิดมายังมาติดดาโก้โต้บางทีครับโอ้วิเตอร์แรงแล้วไปฟาวอันตรายครับวิเตอร์แรงเหลือไปแล้วด้วยจะเล่นหนักพร่ำเพรื่อก็อันตรายเหมือนกันครับปีเตอร์แลงเกมยังเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงก็อันตรายไปหน่อยเปิดบอลยาวขึ้นไปครับบอลยังมาโดนดักไว้ได้แล้วได้ฟาวด้วยวันนี้อารอนก็ไปฟาวเมน่าเขาบอกมาบอลกดคืนกลับมาแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นมาเลยครับตั้งตรงนี้ออกไปก่อนวันนี้สงขลานี่ยังรักษาวินัยในการเล่นได้ดีมากนะครับยังไม่มีใครโดนใบเหลืองเลยวีรยุทธ์จิตขุนทดอาจจะไม่ได้ลงสนามด้วยดูการที่แล้วโดนใบแดงไป2ใบครับวีรยุทธ์วันนี้โดนพักอยู่ขึ้นมาก็กรกฎ
วนเข้าไปในครับเอกพันธ์มองไกลแล้วหยอดมาครับแล้วล้ำหน้าโอ้ถมขึ้นหลาเลยครับผู้สื่อเอาละครับจะต้องปรับเกมบ้างนะครับทางบางกอกกลาสเอาอาวุธหนักเลยนะครับแต่เตรียมจะลงมาครับเลอันโดรโดซานโตสอีกคนหนึ่งนะครับกองหน้าเยอะจริงๆครับปีนี้บีจีอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้งานใครนะครับแล้วก็จะเหมาะกับเกมลักษณะไหนขึ้นมาวาสันครับวาสันแต่ออกมาไม่ล้ำหน้าครับล็อกเข้ามาดีดโอ้โหจ่ายลูกนี้ไม่เข้าเป้าครับเอกพันธ์มานบวางยาวๆขึ้นมาอารอนแม่นด้วยครับอารอนนสิบาทยิงเลยลูกนี้โอ้โหแหมไปตรงตัวนฤทธิ์จินตนาการดีเหลือเกินครับอารอนดาซินวาโอ้โหจังหวะมันให้ก็ลองดูครับอารอนถ้าโดนเต็มกว่านี้นี่น่าจะเป็นลูกใบไม้ร่วงที่ข้ามตัวนฤทธิ์ไปเลยโดนแย่ด้วยแหละครับก็เลยใส่ได้ไม่เต็มนะครับเจอโมเซ่เมน่าเลยครับเข้ามาเหยียดแล้วเหมือนบอลฉลับหัวเกือกเมน่าด้วยนะครับตั้งกันใหม่ครับทางมังกรกลาสพีเตอร์แลงออกมาวัสันเปิดเข้ามาไม่ถึงเมเมดครับโดนดาโก้เคลียร์ทิ้งเข้าไปแต่ได้เปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้นะครับผู้สื่อข่าวสัญญาเปลี่ยนตัวเปลี่ยน2คนรวดเลยนะครับหวังจะให้มาเป็นทีเด็ดในเกมรุกทั้ง2คนเลยครับเอกพันธ์อินทเสนออกนะครับเส้นเดียวกับชินาสุเกะฮอนดะด้วยนะครับโอ้โหถอดหลังออกเลยครับอีกคนหนึ่งเติมกลางรุก1นะครับกองหน้าอีก1ครับอิโนโนริซารุตะแล้วครับตัวทีเด็ดของบางกอกกลาสอีกคนหนึ่งซึ่งมักจะลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วเป็นซูเปอร์ซับแบบนี้แล้วครับก็ต้องถอยพีเตอร์แลงครับไปเล่นเซนเตอร์ฮาร์ฟเลยครับถ้าแบบนี้ครับเรนโดอดีตดาวยิงสูงสุดนึงครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเรนโดดอสซานโตสนี่ก็ขวัญใจแฟนบอลบางกอกกลาสนะครับซารุตะข้างสนามมีผู้เล่นสงขลาเลยครับยังไม่ได้ลงสนามครับอารอนนาครับลงไปได้แล้วขึ้นมาแล้วครับมากอกกลาสนี่วัสันขึ้นมาบอลมาขึ้นทางซ้ายครับกรกฎยอดขึ้นไปลูกนี้ยังโอ้โหชกมาก่อนครับคุณผู้ตวัดปลาสุนตะโอ้โหไปเข้ามือพอดีผู้เล่นของสงขาเจ็บอยู่ครับพิกุชิครับโอ้โหยังนอนกองอยู่เลยนะครับพิกุชิชนกันเองนะครับจังหวะออกมาชกของสยมภูสารุตะฉกได้นี่จังหวะแรกของสารุตะนี่ได้กดเลยนะครับแต่ไม่แรงพอที่จะผ่านสยมภูไปนี่แหละครับแนวรับของสงขาต้องระวังมากขึ้นแล้วครับเมื่อทั้งเลอันโดรทั้งสารุตะลงมาโดนสยมภูจริงๆแล้วครับเลอันโดรนี่เข้ามาจะโฉบนะครับแต่สยมภูชกบอลแล้วลำตัวไปกระแทกไดกิฮิกุชิเต็มๆเลยครับโดนเข้าไปบริเวณศีรษะนะครับต้องให้เวลาปฐมพยาบาลนะครับล่าสุดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามตีเสมอสุพรรณบุรีได้นะครับเป็น1ประตูต่อ1ครับส่วนคู่ศรีสะเกษกับชัยนาทก็ยังคง 0-0 เหมือนเดิมครับเรนโดก็คืนบอลให้ครับให้เลยทุ่มสัปดาห์หน้าเกมบิ๊กแมชระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับบางกอกกลาสนี่จะเล่นกันในวันเสาร์นะครับเสาร์ที่9มีนาคม
พีรพงศ์โดนลุมครับเอาบอลไม่ได้อีกแล้วจ่ายขึ้นมาโล่งๆครับแม่อารอนดาซินวาอารอนพาบอลขึ้นมาไหลมาโอ้โหแม่เลือกผิดนะครับไปเลือกตัวใกล้เพื่อนก็ว่างอยู่ครับข้าง2-2ขึ้นมาใหม่สลุตะมาแล้วไหลออกมาทางซ้ายครับเมเมตคืนกลับมาไม่มีเพื่อนเลยครับแม่พีรเทพต้องขวางเข้ามาข้างในพีเตอร์แรงเติมขึ้นมาครับพีเตอร์แรงออกไปสุดประเสกนั่นไปยืนตึงเป็นแบ็คเลยครับตอนนี้เปิดเข้ามาเรียนโดบอลลั่นไปโดนเบียดเรียนโดเอาบอลคืนแล้วไปทิ้งตัวล้มครับไม่ได้ใช้รัดบอลออกไปแล้วครับไปลูกทุ่มครับใช้รัดแกร่งเหลือเกินลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับใช้รัดนี่เป็นประการด่านหน้าของกองหลังเลยไปจริงผลักลูกนี้ใส่เรียนโดนี่หน้าฟาวจริงๆนะครับเอาละครับมาออกกลาสลุยขึ้นมาใหม่เอาครับสรุตะครับพยายามจะลุยขึ้นมาครับโดนชัยรัตน์เคลียร์มาปิกุชิเคลียร์ก่อนครับสาดทิ้งมาก่อนอารอนพลิกสวยครับจังหวะนี้กระชากนี้ไม่น่ามาอารอนมาข้างในด้านขวาเปิดมาโอ้โหบล็อกดีเหลือเกินครับไม่น่ารู้ทางเลยสรุตะทิ้งบอลยาวมาครับมาที่เมเมตทันหรือเปล่าไม่ได้ครับบอลออกไปแล้วเปิดจะไม่ผ่านจริงๆนะครับอารอนลูกนี้แม่นครับเข้าแม่นครับจังหวะนี้แรงเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับโอ้สงขลานี่ยังเหนียวแน่นเลยนะครับอาจจะมีหลวมบ้างในบางจังหวะแต่ก็ยังไม่พลาดท่าเสียประตูสุตะโดนสกัดทิ้งมาก่อนครับทิ้งมาหน้าเอ้าไม่ล้ำนะครับอารอนแต่นฤทธิ์ออกมาแล้วต้องเคลียร์ทิ้งดีกว่าไม่เสี่ยงครับนฤทธิ์เอาปลอดภัยไว้ก่อนเลยครับอดีตผู้รักษาประตูของพัทยายูไนเต็ดปีนี้นี่กฤษกรเกิดผลก็ย้ายไปเฝ้าเสาให้ชัยนาทแล้วนะครับเหลือกฤษณะกลั่นกลิ่นนี่แหละครับเบียดย่างมือหนึ่งกับนฤทธิ์ทีละครับทุ่มลงมันสกัดมาก่อนเมเมตครับเมเมตเข้ามาด้านในมาที่พีรพงศ์เปิดขวาเข้าไปครับบอลมาที่อนวสันวสันขึ้นมาไหลนิ่มๆออกมาครับเปิดเข้าไปแล้วได้โคกมาเรนโดบอลฉลับออกหลังครับได้เตะมุมครับประกอบกลาสบอลจากสุภเสกนะครับทางนั้นฝั่งขวาเปิดค่อนข้างดีแล้วนะครับโอ้โหจริงๆหม่งลูกนี้ของเลอันโดนี่ถ้าผ่านโคเน่ไปได้ลุ้นเลยเอาครับเปิดเข้าไปลูกนิดบุยเม็ดหม่งเช็ดมาเสาสองได้ครับได้ครับเปิดกลับมาใหม่ลิซอโถบเข้ามาหม่งลูกนี้ไม่มีไหลครับเมนแอแล้วจังหวะสวนกลับขึ้นมาใหม่วานิดโดนจิ้มไว้ก่อนครับแล้วยกบอลทีพิรพงศ์ไม่ฟาวด้วยครับสุภเสกสุภเสกโอ้โหสุภเสกลูกนี้ไม่จ่ายไปออกมาด้านนอกครับไม่เข้าใจกับเพื่อนเสียโอกาสไปเลยนะครับทั้งที่มีช่องค่อนข้างเยอะเหมือนกันสงขลาก็ไม่รีบเลยครับตอนนี้ดึงช้าไว้ก่อนประตูเดียวนี่ถือว่าสงขลาค่อนข้างพอใจอยู่ครับนี่พีรพงศ์ทำดีนะครับเนี่ยสวนกลับมาครับทางบางกอกกลาสขึ้นมาใหม่สุภเสกสุรุตะจ่ายขึ้นมานำไปหน่อยครับเรนโดไม่ทันนอนเจ็บอยู่อีกคนนึงครับของทางสงขลาโอ้เจอท่อนแขนของเลอันโดรเข้าไปถึงกับสุดเลยครับจีระอ
งขลานี่เกมหน้าเกมถัดไปก็จะเล่นในวันเสาร์เหมือนบางกอกกลาสนะครับแต่จะออกไปเยือนชัยนาทที่เขาคลองเปลี่ยนตัวครับสงขลาถอดพานุวัฒน์จินตาออกครับแฟนๆก็ปรบมือให้นะครับเอาวัชระมหาวงลงมาเล่นแทนหรือว่าทำเกมไม่เร็วครับทางฝั่งซ้ายครับพานุวัฒน์วันนี้ของตัวเก่าของวัชระมหาวงครับมาดูแลเกมรับริมเส้นหน่อย30แล้วนะครับวัชระปีนี้นักเตะจากนครพนมทุ่มเลยครับมนบโอ้โหยกเท้าสูงแล้วเกินกรกฎแม่เชิญเหยียบหน้าเน็ตเลยครับทางอารอนนี่โอ้โหร้องลั่นไปก้มด้วยครับอารอนลบสูงจริงๆครับอารอนนี่จะไปใช้ศีรษะเล่นครับอยู่ในช่วง15ที่สุดท้ายครับของเกมสงขลายูไนเต็ดนำบางกอกกลาสอยู่1ประตูต่อ0นะครับโหนี่ครับจะเปิดเข้าไปโหนี่วางยาวขึ้นมาครับลูกนี้ปล่อยครับโอ้โหอารอนเพื่อนทันหรือเปล่าวัชระยังได้ครับยังสดอยู่มาอารอนอารอนหลอกตัวเองโอ้โหไปไม่ได้แล้วจะได้สวนครับมาออกกลางสลุตะสลุตะจ่ายทะลุไม่ได้ครับเรนโดพยายามจะทำช่องอยู่แล้วยังติดกว่านี้ครับจีระเจริญสุขสมาธิดีจริงๆนะครับพวกสงขลาเนี่ยที่มีใครหลุดไปนี่ก็จะต้องมีเพื่อนมาช่วยตลอดบนมาครับเสียเทพเสียเทพแงะพยายามจะแซะบอลขึ้นมาแล้วปั๊มบอลครับโอ้ก็พยายามทุ่มเทครับวันนี้สวมปอกแขนกับทีมด้วยครับธีรเทพวินโนไทยเรื่องความฟิตไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับธีรเทพจังหวะการเล่นการเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมนี้ยังน้อยไปหน่อยครับวันนี้คือเล่นไม่ออกนะเพราะว่าสงขลาเองก็เรียกว่าดูจับตาธีรเทพเป็นพิเศษเลยครับจังหวะได้บอลนี่โอ้มารุมกันเพียบบอลมาที่เมน่าครับนายขึ้นมาสุภเสกต่อไปครับวสันกลับมาสุภเสกครั้งหนึ่งเอาข้างในครับพิรพงศ์ดูกันไปตั้งรับกันหมดเลยครับสงขลาเล่นตามสูตรเลยครับเปิดขึ้นไปก็ละกดหม่งไว้ได้ก่อนโคเน่ลุมมาครับเมเมตคืนหลังมาพีระพงถ่ายออกไปวสันวสันดึงรอเพื่อนไหลต่อมาครับสุภเสกเปิดจังหวะแรกมาติดได้เตะมุมโอ้โหเตะไปอัดจุกเลยครับแบบนี้เพียงไกลโอ้โหโดนบอลอัดเข้าแถวหน้าท้องเต็มๆเลยครับยังลุกไปขึ้นครับเก่งไกลเมเมตอ้าวเมเมตแหมไปบวยไม่คืออยากจะเล่นครับอยากจะทุ่มเทอยากจะตีเสมอให้ได้เมเมตดูอารอนอารอนเอาซะเลยครับโอ้โหเข้าทางอารอนนะครับเนี่ยครับอีกเกมมันก็หยุดเสียเวลาไปอีกนี่ครับพยายามยั่วกันไปยั่วกันมาอยู่ที่ใครจะหลุดกว่ากันนะครับเปิดเข้ามากรกฎเจ้าโขกทิ้งมาก่อนแม่ระหว่างนี้โคเน่เขาสองยังเก็บได้ครับของกลาสพีระพงศ์เปิดย้อนกลับไปยังมงได้ทีโคเน่
ฟาวนะครับเพราะว่าเตะโคเน่พยายามจะพุ่งหม่งครับโดนเตะมาก็เหมือนกับเตะสูงนะครับจับเปลี่ยนตัว2คนแล้วนะครับนี่ยังมาคุยกันอีกครับสตับบินส์กับโค้ชจุนคือเพิ่มตัวรุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสไปถึงกรอบเขตโทษของสงขลายังมีไม่มากเลยกรกฎก็เตะสวนออกมาเลยครับทุ่มไกลไปเลยตรงนี้เอ้าทุ่มยังไม่เข้าสนามเลยครับลูกทุ่มของมังกรกลาสครับสุตะขึ้นมากรกฎบังอยู่ทำบอลออกไปเองครับกรกฎ10นาทีสุดท้ายครับนี่ถ้าออกสตาร์ทแล้วไม่มีแต้มนี่ถือว่าตืดไปเหมือนกันนะครับบังกรกลาสมีประสิทธิ์ให้เป็นบอลของบังกรกลาสครับได้ทุ่มต่อนะครับกรกฎทุ่มมาโดนหวดทิ้งมาเลยครับดาโก้ไปไหนก็ไปครับบอลตอนนี้เกมก็เล่นจุดๆนะครับเข้าทางสงขลาซะเยอะครับตอนนี้ทางสนามนี่ฝั่งบางกอกกลาสนี่มีตะโกนบอกให้เล่นแบบใจเย็นลงนะครับเหลือ10นาทีแต่ว่ายิ่งรีบแล้วยิ่งเสียง่ายครับเฮอร์นันโดพยายามจะทิ่มบอลตรงนี้ครับบอลไปโดนเฮอร์นันโดออกนะครับเป็นลูกทุ่มของสงขลาครั้งหนึ่งถูกมาครับบอลยังไปติดกรกฎสกัดออกมาก่อนครับชัยรัตน์ปีเตอร์แรงหม่งไว้ปล่อยบอลตกพื้นขึ้นหม่งว่ากรกฎเอาบอลลงได้ครับอารอนดัสบามานพก็แตะให้อารอนยาวไปพีระพงเปิดขวางเข้าไปครับไอทิวสันวสันลุยมาจ่ายลูกนี้จะล็อกไม่ได้ครับประเสกโดนฉกมาแล้วก็จังหวะสวนกลับขึ้นมาครับจ่ายทุลุขึ้นมาอารอนดาซิวาล้ำหน้าหรือเปล่าอารอนล้ำหน้าไปแล้วครับแต่โต้ก็ยังไม่ได้นะครับแต่สงขลาถือว่ายันไว้ได้ดีเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่คู่นี้ก็เจอกันในโปรแกรมนัดเปิดสนามนี่แหละครับแต่ว่าเป็นการเล่นที่ลีโอสเตเดียมซึ่งบางกอกกลาสชนะไปได้2ประตูต่อ0ครับเกมมาครับปีระพงศ์เปิดขวามาทางซ้ายยังหม่งดักไว้ได้ครับทางจิระจิระมาบอลลงมาก่อนหลายเข้าในครับให้กับชัยรัตน์ชัยรัตน์เปิดโด่งขึ้นไปโอ้โหข้างหน้านี่ไม่ค่อยขึ้นแล้วครับสงขลาแต่ประกอบการยังหยุดไม่ได้ครับยังต้องลุยกันต่อไปกรกฎกรกฎหยอดขึ้นมาลูกนี้ทิ้งมาจะให้ซาลุตะโอ้โหโดนบังครับโคเน่ผู้ใหญ่จริงครับโคเน่นี่ครับแตะไว้ได้มานบโอ้โหรายการจริงๆครับได้ฟาวเรียกฟาวได้แบบนี้ก็เข้าทางนะครับยีประเทศพี่น้องไทยครับออกไปพร้อมเสียงโหแซวนะครับของเจ้าถิ่นปิยชาติธรรมพันธ์ครับลงมาแทนก็หวังว่าจะลงมาช่วยเกมริมเส้นเลยครับมาออกกลาสให้ได้มีโอกาสเปิดโจมตีเข้าไปมากขึ้นนะครับในช่วงท้ายเกมครับเปิดยาวเลยครับโอเน่มงสัตว์มาวีระพงศ์ยกบอลขึ้นมาเอาครับไปวูดกันเองจ่ายขึ้นมาจะให้ซูตะครับโดนเรอันโดเมเมตบ่งมาฮิกูชิเปิดมาลูกนี้ตรงกลางครับเรอันโดย้อนมาให้กับมีหน้าสุปาเสกออกมาวัสันเอ้าบอลลั่นไปเองครับจังหวะนี้ไม่น่ายังเอาบอลไม่ได้ครับ
เมน่าเปิดเข้าข้างในเอาบอลลงก่อนปิยชาติออกมาเมเมททั้งขวาและโล่งเลยครับพีระพงศ์ดีดออกมามาให้กรกฎกรกฎยอดขึ้นมาแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับแม่สรุตะแม่ใครเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในแนวรุกครับได้มงครับวันนี้นี่แหละครับตัวที่สตับบินหวังจะให้ลงมาเป็นซูเปอร์ซับครับซารุตะสอดมาโอ้โหอยู่กลางระหว่างคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับบอลเปิดมาเนี่ยแม่นด้วยนะครับซารุตะสะบัดน่าโดนหนาไปหน่อยครับอาจจะไม่ใช่ลูกถนัดด้วยนะครับจังหวะโฉบมงแต่ถือว่าหาตำแหน่งได้ดีแล้วครับซารุตะ2ฤดูกาลที่ผ่านมานี่ยิงได้ถึง24ประตูนะครับซารุตะในไทยพรีเมียร์ลีกครับเปิดยาวขึ้นมาล้ำหน้าครับอารอนโอ้โหมียิงแขนโอ้โหเป็นวานิชนะครับขออภัยฝั่งบางกอกกลาสพยายามจะโวยกดดันพุทธศิลป์ครับล้ำจริงครับลูกนี้จังหวะออกตัวนี่เหลื่อมไปแล้วนะครับตรงนี้มีอะไรครับโอ้ฝั่งบางกอกกลาสก็คงอยากจะรีบเล่นนะครับแล้วทางฝั่งสงขลานี่ก็นอนเจ็บอยู่ร่อนเนี่ยผสมโลงเลยครับก็เป็นจังหวะที่มานพนะครับโดนปิยชาติจิ้มเข้าไปนะครับหามออกไปนี่ทางสงขลาก็ต้องเล่น10คนไปช่วงหนึ่งนะครับจนกว่าพุทธศิลป์จะอนุญาตให้มานพสอนแก้วกลับเข้ามาได้ครับขึ้นมาใหม่ครับบางกอกกลาสเล่น10คนไปก่อนเลยครับเจ้าถิ่นกฤษพงษ์หยอดออกไปด้านข้างครับสุประเสกจุดพลุขึ้นมาเลยลูกนี้เอ้าโมงสกัดมาโคเนตดีทิ้งมาก่อนครับชัยรัตน์เกียงไกลออกมาโอ้โหแล้วลูกนี้เปิดแรงไปหน่อยครับวัชระบอลมาที่พีรพงศ์ครับพีรพงศ์วนมาเปิดมาทางซ้ายกรกฎกรกฎอัดเข้าในกลับมาพีระพงศ์มาที่เมน่าเมน่าพีระพงศ์สุประเสกดีเข้าไปครับขึ้นวสันต์วสันต์เปิดมาลูกนิดโอ้โหมงเอ้าแล้วบอลมาตกหน้าประตูเตะทิ้งอีกทีครับโคเน่พักอกให้เพื่อนครับเมน่าไปติดวานิชวานิชถ่ายขึ้นมาเอ้าล้ำหน้าครับแม่อารอนดาซินวานิดนึงครับก็ห้อยอยู่หน้าสุดพยายามรอชิงจังหวะนี่กองหลังมาออกกลาสดันขึ้นสูงนะครับกะจะโฉบให้หลุดเดี่ยวไปเลยแต่ยังล้ำอยู่ราชานนท์กัญญาทองครับลงมาเป็นตัวสำรองคนสุดท้ายในเกมนี้แล้วนะครับแทนมานพสอนแก้วซึ่งเจ็บแล้วถูกหามออกไปแล้วก็โดนเปลี่ยนไปเลยครับครับมาดูจังหวะสวนกลับอีกครั้งนึงครับของสงขลาเปิดยาวมาวัดกันดูโอ้ยนาริสนาริสออกมาเอาถอยมาเอาบอลในเขตนะครับเอาให้แน่ใจตื่นมาทีครับกรกฎโอ้ยปิยชาติจะพลิกตรงนี้โดนจีระครับดักเอาไว้เอ้าจีระโดนใบเหลืองเจ้าถิ่นโดนใบเหลืองจนได้ครับเข่าครวดไปนะครับจีระโดนปิยชาตินี่หลอกท้ายเกมที่เชียงรายนี่ปรากฏว่า TOT นะครับได้ประตูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1นำเจ้าถิ่นเชียงรายอยู่ในเต็ดไปแล้วครับเปิดเข้ามาครับกรกฎ
เอ้ามีชนเขตโทษแม่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรผมไม่เล่นต่อครับพี่ตะแหลงยังทันคืนกลับมาปิยชาติวนปิยชาติสองคนไปไม่ได้ครับแล้วจะโดนสวนครับชัยรัตน์มาจังหวะเบิ้ลต่อขึ้นมาสวยครับอลอนดอนพีระพงศ์ชะลอไว้แล้วก็ได้ฟาวครับอลอนดาซินวาเล่นเขี้ยวนะครับอารอนเนี่ยเหมาะกับแท็กติกในจังหวะที่ทีมขึ้นนำจริงๆครับเวลากำลังจะครบ90นาทีแล้วนะครับบางกอกกลาสนี่กำลังจะมาเสียแต้มนะครับไม่ได้คะแนนที่สงขลานะครับซึ่งแฟนๆเจ้าถิ่นก็รอเฮกันอยู่ที่ช่วงทดเวลาแล้วแหละครับตอนนี้ความบอลเร็วมาปิยชาติยกบอลไปติดครับได้ทุ่มครับเดี๋ยวต้องดูครับทดกี่นาทีนะครับทดแล้วเจ็บโอ้โหนี่จุกใจเลยครับช่วงทดเนี่ยแบบนี้ก็ยังไม่จบครับไม่แน่ครับบางกอกกลาสยังมีโอกาสอยู่ขอกดย้อนขึ้นไปยังโหม่งไม่ได้โคเน่แล้วบอลลอยไปเข้ามือสีชมพูครับขอนอนสักนิดนึงเจ็ดนัดแรกของฤดูกาลที่แล้วนี่บางกอกกลาสไม่แพ้เลยนะครับแต่สุดท้ายก็แผ่วครับเอ็กสองนี่ทำแต้มได้น้อยจนร่วงลงมาอยู่ที่8ส่วนสงขลานี่ก็เล็กแรกออกสตาร์ทดีนะครับหยอดมาแล้วนี่เอ้ามาเข้าทางอารอนครับอารอนอยู่คนเดียวดึงบอลหนีมาก่อนขอเพื่อนครับไปเองแล้วนะสิบายาวแล้วครับแต่ยังบอลก็ออกข้างครับได้ทุ่มอยู่นะครับสงขลาสงขลามาแผ่วเอาตอนช่วงเริ่มเล็ก2นะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก่อนที่ช่วงท้ายๆจะมามีฮึดอีกทีนึงนะครับจนทำแต้มหนีตายได้ปีนี้ถ้าออกสตาร์ทด้วยการชนะบางกอกกลาสก่อนนี้ก็ความมั่นใจมาอื้อแล้วครับอารอนครับเข้าธงเข้ามุมธงแล้วครับจังหวะนี้แหมแล้วก็ไปฝากซะก่อนนะครับอลอนดาซินวาแล้วจังหวะขึ้นมาใหม่ครับประกอบกลาสเวลาเดินไปเรื่อยครับเขาก็ต้องเร่งเหมือนกันวสันเปิดยาวเลยครับทิ้งไม่เมเมดต้องฉีกไปด้านนอกบ้างเจอฮิบุชิเมเมดคืนกลับมาวสันเปิดอีกทีครับฉลับลูกนี้เอาครับเคลียร์มาแถว2ยังได้อยู่ครับเมน่าล็อกหลบมาเมน่าลุยมาหยอดบอลมาทางซ้ายสวยครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปแล้วโอ้โหปิยชาติโดนดักทิ้งมาได้ครับมีตัวเจ็บอีกแล้วนะครับแต่ต้องรีบลุกเลยครับเพราะว่าบางกอกกลาสเขาไม่หยุดเล่นครับขึ้นมาพีระพงศ์ก่อนมาสุประเสกเล้งแล้วครับดีแล้วไปก่อนวสันต์กลับมาสุภเสกวสันต์วนมาจะชิ่งกันครับโดนดักได้วัชระจะเปิดลูกนี้พีระพงศ์ดักไว้ง่ายๆครับวสันต์อีกทีหนึ่งแล้วเจ็บเลยครับวสันต์แต่ก็ไม่หยุดครับสงขลาแล้วก็แม่ดักทิ้งไว้ก่อนจังหวะนี้นี่นะเป็นปีเตอร์แลงนะครับแข็งแกร่งครับวันนี้นักเตะสงขลานี่โชว์ความมุ่งมั่นนะครับวันนี้ฟังเสียงโฆษกสนามบอกว่าค่าดูค่าชมนี่ 500,000 กว่าบาทและค่าของที่ละ 600,000 กว่าบาทนะครับเกมนั้น1ล้านกว่าบาทไปแล้วครับว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับเจ้าถิ่นฤดูกาลที่แล้วนี่ยอดบัตรผ่านประตูรวมทั้งฤดูกาลนี้เกินหลัก10ล้านบาทนะครับทางสงขลาหรือว่าวัวชนเดิมแบบนี้ปีนี้ก็เกิดแน่นะครับถ้าเอาเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยโอ้โหยอดผู้ชมฤดูกาลที่แล้วนี่ถือว่ารวมแล้วทั้งฤดูกาลมาเป็นอันดับที่5ของลีกเลยนะครับครับเกมในสนามนี่ฝั่งนึงก็รอที่จะเผาเวลาครับอีกฝั่งนึงก็ต้องเร่งครับบางกอกการ์ดเนี่ยรอไม่ได้ครับต้องลุยแล้วกอลกอดครับบอกเพื่อนขึ้นไปเลย
นาทีจะขึ้นนาทีสุดท้ายแล้วครับกรกฎยังไม่ให้ใครรอให้เพื่อนไปกองกันหน้าประตูครับมาที่พีรพงศ์พีรพงศ์สุภเสกว่างอยู่นะครับพีรพงศ์ให้กับสุภเสกสุภเสกเปิดเข้าไปลูกนี้เอาแม่หลุดมาจังหวะนี้เลอันโดมีเสียงนกหวีดอีกแล้วล้ำหน้าครับโอ้ลงมานี่ไม่ได้แผลงฤทธิ์เลยครับเลอันโดแทบไม่มีโอกาสได้ง้างยิงเลยครับอดีตดาวยิงของอาร์มี่และยินซีเพื่อนตำรวจจะเตะขึ้นมาครับสิมพูเปิดดาวลูกนี้เปิดออกไปเลยครับต้องไปรอแก้ตัวในเกมหน้าซะแล้วครับแบบนี้มังกรกาสเวลานั้นบอกว่าไม่น่าจะพอครับสำหรับพวกเขาเอาครับอีกสักครั้งหนึ่งบอมขึ้นมาไม่น่าออกไปเลยครับนี่มันเกินที่ทด5นาทีมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหบางกอกกลาสเปิดมาจังหวะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ได้ไม่มีใครอยากทุ่มทีละแคบจะทุ่มตุ่มมาเลยครับทุ่มไกลหม่งโตไว้ก่อนของกราฟขวดไปไหนก็ไปเลยครับแม่ชัยรัตน์ตัวนี้วสันต์ตีบอลมาพีรพงศ์ต่อมาสุขเสกที่มาลูกนี้เอ้าโหโหแม่สุตะเกือบจะติดเหมือนกันครับก็พูดตัดสินครับสุรพลสุภจิตก็เป่าแล้วเป็นหมดแรกการแข่งขันครับเกมแรกทำสำเร็จนะครับทีมเจ้าถิ่นสงขลายูไนเต็ดครับเอาชนะบางกอกกลาสไปได้1ประตูต่อ0ครับได้มานพศรแก้วเป็นฮีโร่นะครับทำประตูชัยนาทีที่54ครับประเดิมนัดแรกของฤดูกาลนี้ด้วย3คะแนนเลยครับสงขลาก็ถือว่าน่าชื่นใจครับสำหรับเกมในวันนี้ครับทีมเจ้าถิ่นแต่ว่าทีมเยือนเองก็วันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับพวกเขาก็ต้องไปพยายามแก้ตัวกันใหม่ครับในเกมต่อไปครับยังมีเรียกว่าหนทางยาวไกลครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับฤดูกาล2013ครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับหลังเกมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้โค้ชก็สบายใจนะครับคืนเมื่อเดือนครับก็บอกว่าสูสีนะครับคู่นี้ทั้ง2ทีมก็สู้กันเต็มที่ครับประตูที่เสียไปนี่ครับจะบอกว่านริศทวีกูลครับผู้สับประตูของบางกอกกลาสก็เต็มที่แล้วนะครับสงขลาวันนี้ต้องบอกว่าเล่นได้แบบอยู่ในวินัยมากกว่านะครับเล่นได้ตามแท็กติกจริงๆส่วนบางกอกกลาสเองยังดูเหมือนว่าไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะใหม่กับนักเตะเก่าอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันเพิ่มครับเมื่อสักครู่แบกก็ยืนเรียงแถวแบบดีโค้ดกันเลยนะครับถือว่าเป็นประเพณีถ้าทำต่อไปก็ยอดเยี่ยมครับให้เกียรติโค้ดของฝั่งตรงข้ามนี่เป็นสาวก BG ที่อยู่ในภูมิภาคอยู่แล้วนะครับเป็นสาวก BG แดนใต้นะครับประกาศตัวไว้แบบนั้นวันนี้ต้องผิดหวังไปครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้สงขลาเนี่ยหาโอกาสยิงประตูได้มากกว่าแล้วก็จะแจ้งกว่านะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงมาแพ็กเกมรับซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะครับด้วยความเหนียวแน่นรัดกุมที่สำคัญวันนี้ครับผู้เล่นของสงขลาครับก็มีแบบอัดฉีดกันหน่อๆแล้วครับทั้งทีม 200,000 นะครับแรงเสริมหลายด้านครับทั้งเงินอัดฉีดแล้วก็แรงเชียร์ด้วยนะครับจากฝั่งเจ้าบ้านโอกาสยิงสงขลามีมากกว่าแค่ครั้งเดียวนะครับสูสีครับ8ต่อ7ครั้งนะครับโดยรวมๆนี่สถิติค่อนข้างเบียดกันครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่สุดท้ายแล้วบางกอกกลาสเหนือกว่านะครับแต่ว่าก็เจาะเข้าไปไม่ได้นะครับไม่ได้แต้มสำหรับสถิติการครองบอลนี่ก็ทูชันก็ร่วมกับบริษัทโพโซนนะครับเรียกว่าร่วมกันทำสถิตินี้ขึ้นมาครับโพโซนก็ได้รับการยอมรับครับจากนานาประเทศครับในเรื่องของการทำสถิติในเรื่องของการกีฬานะครับครับเรา2คนคุณผู้ชมพบอิมรุงผมนุ่นสอนเทวพันธ์ครับลาจนไปก่อนลากันด้วยไฮไลท์สวยๆนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับพบกันแบบกันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ